โอเควันนี้นะคะครูก็จะอัดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของปลาที่อยู่ในเขตภาคเหนือนะคะที่สมมุติว่าถ้าเกิดเวลาเราออกฟิลเนี่ยหรือว่าเราไปออกพื้นที่เราก็จะเจอปลากลุ่มนี้หรือว่าไปตลาดอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็จะเจอปลากลุ่มนี้ค่อนข้างบ่อยครูก็เลยเอารวบรวมลิสต์รายชื่อของปลาน้ำจืดที่สามารถพบได้ นะในชีวิตประจำวันแล้วก็วิธีการดูทริคง่ายๆนะคะคือมันจะไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะหรอกนะคะแต่ว่าสมมติเจอเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเป็นตัวนี้นะคะครูก็จะมะีลักษณะประกอบบอกคุณนะ,ะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะจากอันนี้กลุ่มของปลาเนี่ยครูจะเรียงตามลำดับวิวัฒนาการนะคะเราก็จะมาเริ่มจากกลุ่มปลาน้ำจืด นะอันนี้ที่ครูเลือกมาจะเป็นปลาน้ําจืดทั้งหมดนะคะก็จะเป็นลิสต์กลุ่มปลาน้ําจืดที่เราจะพบได้ในจังหวัดเชิงใหม่หรือว่าในเขตภาคเหนือเริ่มจาก Family No Top ปเตนะคะในรูปนี้คุณก็จะเห็นว่ามันมีปลาอยู่2อ,อยู่2ตัวนะซึ่งไอสอตัวนี้เรามักจะเข้าใจผิดนะแล้วก็เรียกชื่อมันเนี่ยอาจจะสลับสับสนปนกันไปเลย ทีนี้ครูก็จะมาบอกว่า2ตัวนี้มันแยกกันยังไงนะคะรูปร่างของตัวมันเนี่ยก็จะค่อนข้างแบนนะแล้วลักษณะเด่นก็คือว่าทั้ง2ตัวนี้จะมีครีบที่เรียกว่าแอนโนฟินยาวมากเลยนะคะแอนโนฟินยาวมากซึ่งไอตัวแอนโนฟินที่ยาวมากเนี่ยแหละมันจะช่วยในการว่ายน้ําเวลาที่อยู่ในน้ํา ตัวนี้มันจะพิ้วเลยนะคะสบัดแบบเหมือนเป็นตัวเเลยเพราะฉะนั้นเวลามันว่ายน้ำตัวแอนโนฟินเนี้ยก็จะช่วยในการเคลื่อนที่เป็นหลักแล้วก็เอ่อการที่มันมีแอนโนฟินที่ยาวเนี่ยก็ทาให้เวลาที่มันว่ายน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะว่ายไปข้างหน้าว่ายไปถอยหลังก็ได้ด้วยนะคะจากความยาวของแอนโนฟินที่ยาวเป็นพิเศษทีนี้สองตัวนี้เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกรวมๆว,ว่าเป็นเฟส e ์แบ็ก เฟเตอร์ที่แปลว่าขนนกนะคะแบกก็คือส่วนด้านหลังเพราะว่ามันมีลักษณะเด่นก็คือครีบดอร์โซฟินที่มีขนาดเล็กเหมือนกับเส้นขนนะคะคล้ายๆกับเส้นขนเฟเตอร์เขาก็เลยเรียกว่าเฟตเตอร์แบกเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งทางด้านหลังทางด้านดอร์โซนะคะเขาก็เลยเรียกปลาสองชนิดเนี้ยว่าเป็นเฟตเตอร์แบกทีนี้ สองตัวนี้นะคะลักษณะที่มันต่างกันก็คือว่าในตำแหน่งที่เป็นเหนือนะคะตำแหน่งที่เป็นเหนือแอนอฟินสำหรับปลาตัวบนเขาเรียกว่าปลาสลาดนะคะสลาดสลาดก็คือโนตอปตัสโนตอปตัสตัวนี้เนี่ยตัวมันจะเรียบไม่มีจุดจุดวงกลมดำๆเหนือแอนอฟินจะไม่มีนะคะอันนี้จะเรียกปลาสลาด หรือบางทีเขาจะเรียกนิยมเรียกว่าปะตองใช่ไหมฮะตองเฉยๆนะตองตองนี่ก็คือหมายถึงปลาสลาดนั่นเองนะแล้วก็จากการที่มันไม่มีจุดสีดำเนี่ยนะฮะ,อะนอกนอจากไอคาแรคเตอร์ไม่มีจุดสีดำตรงเหนือแอโนอฟินเนี่ยมันก็จะดูที่หัวก็ได้หัวเนี่ยมันจะเป็นสโลปที่คือเป็นสโลปเหมือนสไลเดอร์นะคะที่ที่ที่ลงมาแต่มันจะไม่ได้ งอขึ้นตรงส่วนปลายจะไม่ได้หักงอขึ้นนะคะมันก็จะค่อนข้างแบบเหมือนสลปสไลด์ลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะคะเป็นสลปที่คล้ายๆกับสามเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตในปากลายปากลายในตำแหน่งส่วนหัวเนี่ยนะคะทางด้านดอเซโคุณจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับงองอแล้วก็ตรงส่วนทางด้านแอนเทียเนี่ยจะโค้งงอขึ้นนะอันนี้ก็คือลักษณะถ้ามันเป็นส่วนหัวเป็นแบบนี้แล้วก็มีจุด จุดวงกลมดำๆหนือแอนโนฟินอันนี้ก็จะเป็นประกลายนะคะสองตัวนี้เนี่ยคนจะสับสนกันบ่อยนะ,ะแต่ว่าเราเรียนผ่านไปแล้วเราก็ต้องแยกให้ออกอะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มพวกประซิลนะฮะปรซิลเนี่ยเวลาไปออกฟิลคนมักจะสับสนว่าเป็นปลาหางนกยูงทีนี้ครูก็เลยต้องมาบอกว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะแต่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ นะปราซิลเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้กับกลุ่มพวกปัาตเพียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของมันเนี่ยนะคะเกรดจ,จะค่อนข้างใหญ่หน่อยเมื่อเทียบกับกลุ่มหางนกยูงนะคะแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เป็นดอลเซฟินกับเพลวิกฟินเนี่ยดอลเซฟินคือตรงนี้นะคะนี่คือเพลวิกฟินจุดเริ่มต้นของดอลเซฟินกับจุดเริ่มต้นของเพลวิกฟินเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันคือตรงข้ามกันเลยแหละ นะฮะอยู่ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกันเลยนะแล้วก็ดอสโซฟินเนี่ยจะอยู่ออกในแนวกึ่งกลางลำตัวนะคะอยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัวหางจะเป็นแบบฟอกจำได้ไหมฮะโฮโมเซอร์เคิลแบบที่เป็นฟอกถ้าเป็นปลาซิลเนี่ยหางจะฟอกอันนี้เนี่ยจะเป็นปลาซิลที่เราพบได้บ่อยก็คือปลาซิลแถบควาย เอ๊ปะปลาซิลควายแถบดาเออแถบควายเดีวยวก่นปลาซิลควายคือเป็นปลาซิลที่ตัวใหญ่เมื่อเทียบกับปลาซิลทั่วไปแล้วมันก็จะมีแถบสีดําอยู่กลางลําตัวนะคะเห็นไหมฮะนี่แถบสีดำเนี่ยมันมาตั้งแต่กึงกง่งกลางลําตัวละไปจนถึงแนวคอเดลเพดังเคิลคือตำแหน่งตรงเนี้ยนะคะมันจะยาวไปเลยตั้งแต่กึ่งกลางลําตัวไปจนถึงคอเดลเพดังเคิลแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นคอเดลเพดังเกิลเขาจะเป็น จุดสีดํากลมๆขนาดใหญ่เห็นะคะในตําแหน่งที่เป็นคอโดลพินังเคลินนะ,ะเพราะฉะนั้นทริคที่จะให้ดูก็คือว่าบราซิลเนี่ยนะคะกลุ่มพวกบราซิลมันก็จะมีดอสเซอร์ฟินกับเพลวิกฟินที่อยู่ในตําแหน่งที่ตรงกันข้ามกันนะคะแล้วก็หางเป็นแบบฟอกในขณะที่ถ้าเป็นปลาหางนกยูงนะคะปลาหางนกยูงตําแหน่งของดอสเซอร์ฟิน จะอยู่ค่อนมาทางท้ายลำตัวเมื่อเทียบกับตำแหน่งจุดเริ่มต้นของ Pelvic Fin คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นด o r ส a l ฟินมันเหมือนค่อนไปอยู่ทางด้านท้ายลำตัวมากกว่านะะแล้วก็หางถ้าหางเป็น r รา n d e เดนะะหางเป็น r รา n d e เดเนี่ยเป็นปลาหางนกยุงแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือท้องมันค่อนข้างห้อยนะคะท้องมันเนี่ยตรงส่วนนี้จะค่อนข้างห้อยนะ,ะปากเนี่ยนะคะปากเนี่ย ก็จะอยู่ค่อนมาทางด้านดอรอลนะคะเมื่อเทียบเออส่วนหัวเนี่ยอันนี้เนี่ยปากอยู่ตรงนี้เหมือนกึ่งกลางของส่วนหัวสามเหลี่ยมส่วนหัวจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะหัวมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมในขณะที่อันนี้เนี่ยหัวทางด้านบนค่อนข้างลาบนิดหน่อยนะคะเมื่อเทียบกับตัวน,นี้แล้วก็ปากจะอยู่ทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปากมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับด้านดอรอลของส่วนหัวนะ เอาง่ายๆก็คือว่าปากเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับด้านบนของส่วนหัวค่อนข้างมากกว่าเมื่อเทียบกับตรงตำแหน่งของปลาซิวปลาซิวนี้จะเป็นกึ่งกลางเหมือนสลบสามเหลี่ยมอยู่กึ่งกลางถูกต้องไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยสลบนจะไม่ไม่ชันมากมันจะค่อนข้างราบหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการดูทีนี้คุณก็ต้องแยกออกละว,ว่าปลาซิวกับปลาหางนกยูมันต่างกันยังไงนะออะต่อมา ปาซิลหนวดยาวอันนี้คือถ้าเจอตัวนี้คือหนวดเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะฮะเราก็จะเรียกว่าปะซิลหนวดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยปาซิลคุณจะเห็นว่าอ่าแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะที่พิเศษขึ้นมาหน่อยนะฮะปาซิลถามว่าปะซิวไหมปะซิลแน่นอนเพราะว่าหางเป็นฟอรดอสซฟินนะคะจุดเริ่มต้นของดอสซฟิน จริงๆมันจะต้องอยู่ตรงข้ามใช่ไหมฮะอยู่ตรงข้ามกับ Pelvic f i n นแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยนะคะปะลาซิวหนวดยาวจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นของ d o r s เ l f i n จะอยู่ค่อนมาทางด้านท้ายลำตัวหน่อยแต่ว่าเอ๊รือว่ามันจะเป็นปลาหางนกยุงแต่พอดูรูปร่างของหางอ่าเป็นประซิวนะคะไม่ใช่หางนกยุงถ้าหางนกยูงจะเป็นราว n d เดนะคะถึงมันจะค่อนมาทางตรงนี้นิดหน่อยก็โอเค แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปราซิลหนวดยาวเนี่ยมันจะมีหนวดที่ยาวมากอันนี้เป็นลักษณะเด่นเลยนะคะเขาถึงเรียกว่าปราซิลหนวดยาวนะ,ะแล้วก็ปราซิลตัวนี้ก็จะมีแถบดําแต่ว่าแถบดํามันจะเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะคะผา,านมาตั้งแต่ลูก,กตาเนี่ยยาวมาถึงตรงส่วนคอดอพินังเกิลเลยนะฮะหนวดเนี่ยยาวแค่ไหนหนวดเนี่ยจะต้องยาวเกินครึ่งประมาณ ยาวมาถึงประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวปลานะคะครึ่งหนึ่งของลำตัวปลาอันนี้คือจัดว่ายาวมากเลยนะคะจริงๆนวดมีสองคู่แต่คู่ที่ยาวเนี่ยมันจะยาวพิเศษแล้วก็จะมีคู่ที่สั้นอีกคู่หนึ่งซึ่งในรูปนี้เราจะไม่เห็นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูแค่ลักษณะเดียวนะ,ะในการจัดจำแนกชนิดต้องดูหลายๆลักษณะประกะนะะอบต่อมาค่ะปลาแปบนะฮะ,ะแปบนะ ปลาปแปบควายกับปลานางอ้าวนะคะสองตัวนี้เนี่ยลักษณะเด่นที่ดูง่ายๆเลยปลาแปบรู้ได้ไงปลาแปบปลาแปบเนี่ยนะคะหน้าตามันจะเหมือนดาบก็คือด้านบนเนี่ยเป็นเส้นตรงเห็นไหมฮะส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นโคง้งเหมือนใบมีดตรงส่วนที่เป็นใบมีดนะคะแล้วมันเหมือนมีดมาดขนาดที่ว่าด้านท้องของลําตัวเนี่ย นะคะมันจะเป็นสันแหลมขึ้นมานะเป็นสันแหลมขึ้นมานะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นเลยถ้าเกิดว่าลำตัวด้านบนเป็นเส้นตรงนะฮะลำตัวด้านบนเป็นเส้นตรงแล้วก็ด้านล่างของลำตัวปลาเนี่ยจะลักษณะโค้งเหมือนกับใบมีดแล้วก็แหลมตรงเนี้ยจะเป็นสันแหลมขึ้นมานะคะธรรมดาท้องปลามันจะกลมๆแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสันขึ้นมาเป็นแหลมๆเลยนะคะเหมือน หมือนใบมีดเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าปลาแปบนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นปลาแปบที่ตัวใหญ่เขาก็เลยเรียกปลาแปบควายอะไรที่ตัวใหญ่เขาะจะลงท้ายด้วยควายอย่างปลาซิลควายก็คือเป็นปลาซิวที่ใหญ่เมื่อเทียบกับปลาซิวชนิดอื่นๆนะคะอันนี้ก็ลักษณะเด่นก็คือว่าปลาแปบเนี่ยจะมีสันทางด้านทองนะคะอะต่อมาปลานางอ้าวค่ะนางอ้าวเนี่ยนะ ตัวมันก็จะค่อนข้างที่จะเพียวนะเพียวอีลองเกตนะคะอิลองเกตแต่ลักษณะที่ดูเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วรู้เลยว่าเป็นปลาหนังอ้าวก็คือว่าขากรรไกรบนนะคะขอบทางด้านท้ายของขากรรไกรบนยาวเกินขอบหลังของลูกกระตา่ายธรรมดาเนี่ยนะคะขากรรไกรบนของ ปลาท,ทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ทางด้านหน้ากึ่งกลางแล้วก็มากสุดก็คือขอบทางด้านท้ายของลูก,กตาขานไก่จะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากปากก็จะไม่กว้างมากแต่ปลาตัวเนี้ยปากกว้างมากเพราะว่าขอบของหาก,กันไก่บนก็คือกระดูกแม็กซิล่าเนี่ยนะคะมันจะยาวนี่เลยมาจนถึงเกือบขอบอเบลล่มเลยไม่ใช่อ่า กระดูกตรงเนี้ยนะคะกระดูกตรงแก้มตรงเนี้ยนะคะที่ไม่ใช่อโกคูๆๆลัามอโกคูลัมตรงนี้เนาะขอบตรงกระดูกเนี่ยกระดูกตรงแก้มตรงเนี้ยนี่มันยาวกับถึงเลยนะคะกับถึงไอ้ตรงขอบของกระดูกตรงแก้มเลยคือปากกว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าความยาวของของขานไก่บนมันกว้างมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยอ้าปากได้กว้างตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะเด่นของปลาหนังอ้าวอันนี้ก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ ถ้าตัวไหนมันมีเปลี่ยนชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยครูจะบอกแก้ไขอีกทีนะคะอ่าต่อมาค่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปลาที่เราเห็นได้บ่อยนะคะเรียกว่าปลาในปลาในเนี่ยก็คือเป็นปลากลุ่มที่เขาเรียกว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะ มีลักษณะเป็นบนรรพบุรุษของปลาคาร์บปลาคาร์ปเนี่ยก็พัฒนามาจากกลุ่มปลาในนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยนะคะลิมฝีปากจะหนาตัวจะใหญ่หางก็ต้องเป็นแบบฟอกเพราะว่าอยู่ใน Family ่ไซ r รินิดีหางเนี่ยก็จะเป็นฟอกแต่จะฟอกแหลมมากหรือฟอกแบบไม่ได้แหลมมากนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ฟอกแน่นอนแล้วก็ในปลาไนเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าดอ s โซฟินเนี่ยนะคะจะค่อนข้างยาวมาก เมื่อเทียบกับปลากลุ่มในไซพรีนิดีปกตินะฮะก็จะตัวใหญ่อันนี้จะค่อนข้างดูแล้วคล้ายๆปลาคาร์ฟแต่ว่ามันไม่ได้มีลวดลายแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือปลาหนนะถามว่ามีหนวดไหมมีหนวดสั้นๆอยู่สองคู่นะฮะแล้วก็เป็นปลาที่อยู่กลุ่มเดียวกับปลาทองปลาคาร์ฟนะฮะพวกนี้เป็นญาติกันนะลิมฟีป,ปากจะค่อนข้างหนานะ อ่าต่อมาค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของกลุ่มพวกปลาตะเพียนก็คือ Family c y p r i n i d ดีอันนี้จะเป็นแฟมิลีของกลุ่มพวกปลาตะเพียนนะทีนี้ตัวแรกอันนี้ชื่อว่าปลาแก้มช้าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นปลาแก้มช้าเป็นยังไงคะตรงแก้มนะคะก็คือตำแหน่งตรงนี้เห็นนะฮะตำแหน่งตรงนี้ก็คือตำแหน่งแถวกระดูออกอพคูลัเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแก้มนะฮะ แก้มของปลาก็คือชาวบ้านน่ะเขาก็มองอะตรงนี้แก้มปลาเขาก็เรียกปลาแก้มช้าเพราะว่าเวลาที่เราได้ตัวอย่างปลามาสดๆเนี่ยตรงกระดูกโอปิคูลัมนะคะจะมีเป็นแต้มสีแดงก็เหมือนกับแบบไปทําอะไรมาแล้วช้าเลือดอะไรเงี้ยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือตรงลูกตาครึ่งบนของลูกตานะคะก็จะมีสีแดงด้วยนะอันนี้คือลักษณะปลาเวลาสดๆใหม่ๆเลยแล้วก็ ที่เห็นชัดๆอีกก็คือว่าตามครีบต่างๆนะฮะครีบต่างๆโดยเฉพาะครีบหางจะมีแต้มสีส้มอยู่ทางด้าน posterior ของครีบหางของคอร์ดอลฟินแล้วก็มีแต้มอยู่ตรงด้านท้ายนะคะด้าน posterior ของแอนโนฟินแล้วก็ด้าน posterior ของเพลวิกฟินแต่ตลกตรงที่ว่าไอ้ตรงดอโซฟินเนี่ยเขาจะไม่มีแต้มสีแดงเห็นไหมฮะมันก็จะมี จุดที่เด่นๆเ,เนี่ยนะคะว่าแต้มสีแดงอยู่ตรงไหนเท่านั้นยังไม่พอตรงคออลฟินเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบนนะคะเป็นแถบสีดําเข้มอยู่ขอบทางด้านบนแล้วก็ขอบทางด้านล่างของหางนะอันนี้ก็คือลักษณะของปลาแก้มชม้ำถ้าคุณเห็นลักษณะที่ครูพูดมาเนี่ยโอ้โหครบลยคนทถ้วทุกลักษณะอันนี้คือปลาแก้มชม้ำภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือพัน t h e ย s o r ฟฟอยเนะต่อมาค่ะ อันนี้เป็นปลาหนามหลังนะคะปลาหนมหลังนี่จะตัวค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะตัวเล็กๆแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เป็นดอสเซฟินเนี่ยนะคะถ้าคุณกลางครีบดอสเซฟินให้มันกลางชัดเจนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าขอบทางด้านทางด้านบนนะคะมันจะเป็นแต้มสีดำๆนะ,ะตลอดความความยาวของครีบดอสเซฟิน ถามว่าครีบอื่นมีไหมมีเหมือนกันคือครีบของปลาหนามหลังเนี่ยโดยปกติมันจะเป็นใสอมเหลืองอ่อนๆน,นะคะปรงมันจะดูแบบใสๆโปร่งแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบทางด้านท้ายมันจะเป็นสีดำนะ,ะเนี่ยขอบคอ a ดฟินด้าน p o s t e r i o ยก็จะเป็นสีดำขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะแอโนโฟินทุกครีบเนี่ยจะมีขอบสีดำนะคะแล้วก็จะมีจุดสีดำๆกระจายอยู่ นะแต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะคะเป็นจุดสีดำดำกระจายอยู่ตามครีบต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงส่วนที่เป็นหลังโอปคูลัมนี่คือขอบของโอปคูลัมขอบทางด้านท้ายของโอปิคูลัมเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นแถบสีดําคาดอยู่นะถามว่าแก้มช้ามีไหมแก้มช้าก็ม,กมีนะคะขอบทางด้านท้ายสุดของโอปิคูลัมจะเป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็มีเหมือนกัน นะ,ะนาำหลังนี่ก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูใช้เป็นทริคในการดูก็คือว่าปลาหนามหลังเนี่ยนะฮะตรงครีบบริเวณตรงท้องเนี่ยนะคะตรงกลางลำตัวตรงเนี้ยมันจะมีขอบของเกลด็ดนะคะมันจะเป็นแต้มสีดำอยู่เห็นไหมฮะตอบอขอบของเกล็ดจะเป็นแต้มสีดำาๆอยู่ส่วนมากจะอยู่บริเวณเนี้ยเห็นได้ชัดนะคะจะเห็นได้ชัดจะเป็นขอบของเกล็ดจะมีสีดำาๆแต้มอยู่ นะอันนี้เขาเรียกปานหนามหลังนะฮะหนามหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงดอสโซฟินเนี่ยนะคะถ้าดูให้ดีเนี่ยกา้านครีบนะ,ะคะก้านครีบของดอสโซฟินข้างหน้าสุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวอันแรกนะคะที่คุณเห็นเนี่ยที่ครูชี้อยู่อันนี้เป็นอันที่สองดอสโซฟินกา้านครีบอันที่สอง นะฮะส่วนที่เป็นหนามหลังบอกว่ามันมีส่วนที่เป็นเหมือนหนามเล็กๆอยู่ทางด้านหน้าก็คือทางด้านหลังก็คือ,อตรงดอโซฟิลตรงเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนสไปนขึ้นมาเล็กอันเป็นสไปน์เขาเรียกอันแรกไม่ใช่สไปนสิเป็นส p ปนัสซอฟเร่นะฮะสไปน,สนัสซอฟเร่อันแรกของดอโซฟิลจะอันสั้นๆส,ส่วนที่ยาวเนี่ยเป็นอันที่สองนะฮะ เขาก็เลยเรียกว่าปันนามหลังเพราะว่ามันมีสไปเ์เล็กๆอยู่ด้านหน้าดอซฟินอะต่อมาค่ะต่อมาคือกูจะจับคู่นะคะว่าไอตัวที่เรามักจะสับสนแล้วก็เรียกผิดบ่อยเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างคู่นี้จะเป็นคู่ที่รูปร่างเขาจะเหมือนกับเข้าหลามตัดโดยเอาด้านที่เป็นสันแหลมอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่ตัวแบบ เหมือนปลาทั่วๆไปมันจะเป็นแบบเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนข้าหลําเอ๊ะเปียกปูนหรือข้าหลําตัดขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมอ่าที่มันเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมแต่ว่าเอาด้านที่แหลมมาอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นบอดี้เดฟเนี่ยเขาจะกว้างมากนะอันนี้ตัวนี้จะเป็นปลากระแหแกระแหครูรู้ได้ยังไงง่ายๆเลยก็คือสีของครีบนะคะกระแหเนี่ย ครีบไม่ว่าจะเป็นดอโซฟินนะฮะเพลวิกฟินแอนโนฟินแล้วก็คอ์ดฟินที่ชัดๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มแล้วก็ส่วนที่เป็นครีบดอโซฟินกับครีบคอ์ดฟินเนี่ยจะมีแถบสีดำดำอยู่อย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นแถบสีดำทางด้านบนของครีบดอโซฟินส่วนอันนี้จะเป็นแถบนะคะแถบเส้นสีดำทางด้านครึ่งครึ่งครึ่งบนของครีบ แล้วก็ครึ่งล่างด้านไม่ใช่ครึ่งสิเป็นแถบที่พาดอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างของคอ์ดฟินออันนี้เห็นชัดเลยแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเมื่อเทียบกับลำตัวน,นี่เป็นยังไงคะหัวเล็กนิดเดียวนะคะหัวเป็นสามเหลี่ยมเล็กนิดเดียวนะะอ่าต่อมาปลากระมังปลากระมังเนี่ยนะคะเขาจะ ลำตัวเขาครีบจะไม่ได้เป็นสีส้มเหมือนปลากระแห่แต่รูปร่างคล้ายๆกันเห็นไหมคะปลากระมังเนี่ยพื้นสีพื้นของครีบเขาจะเป็นเหลืองๆใสๆแล้วตรงส่วนทางด้าน posterior ของครีบเขาจะเป็นสีดำนะฮะสีดำเนี่ย dorsal fin caudal fin นะฮะแล้วก็ anal fin pelvic fin นอกจากนี้เนี่ยตรงส่วนที่เป็น spinous soft ray นะฮะของ ของดอสเซฟินแล้วก็แอนโนฟินพวกนี้จะมีลักษณะที่เป็นมีขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะทางด้านบนคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็น s ซ r ร a เรคุณจำได้ไหมคะที่ครูเคยบอก s ซ r r a เรก็คือด้านขอบทางด้านท้ายของสไป o ัสซอฟเรจะเป็นหยกักนะคะเป็นรอยหยกักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหัวเนี่ยเขาจะโต นะเมื่อเทียบกับลำตัวเห็นไหมฮะอันนี้หัวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับลำตัวในขณะที่ตัวปลากระมังเนี่ยจะหัวโตขว่าแล้วก็ตาจะโตนะฮะตาจะโตขอบบนเนี่ยของลูกตาเนี่ยจะมาอยู่ตรงขอบทางด้านบนของส่วนหัวเลยนะฮะ,ะต่อมาค่ะก็ยังไม่ได้หนีไปจากกลุ่ม Family สไซพรินิดีนะยังอยู่เพราะว่าพบเยอะมาก นะคะในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะในบริเวณดันแหล่งน้ําจืดต่อมาจะเป็นปลาส้อยนะคะปลาส้อยอันนี้ครูขอแก้ไขชื่อวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะชื่อวิทยาศาสตร์บางทีมันจะชอบเปลี่ยนครูก็จะพยายามอัปเดตชื่อวิทยาศาสตร์ที่มันอัปเดตที่สุดอ่ะตัวนี้ o s t e o ok c l a s ครูขอเปลี่ยนตัวท้ายนะคะจาก haseelite เนี่ยนะคะให้เป็น v i t a t l สกดยังไงนะคะ v i w t, t e แล้วก็ t เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวิตตัสขอโทษเอาใหม่ v i w t a นะคะแล้วก็ t u s เป็น o s t e o c y l u s ว i t t a t u s นะคะ v i w t a t u s อันนี้คือกลุ่มพวกของปลาสร้อยนอกเขาปลาสร้อยนอกเขาเนี่ยคุณดูมาเรื่อยๆคุณจะสังเกตโดยปกติแล้วเนี่ย dorsophin เขาจะเป็นไงฮะ อย่างตัวอื่นเนี่ยแก้มช้ำหนามหลังเขาดอโซฟินเขาจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมสั้นๆน,น,นะคะแต่พอตัวนี้ปลาส้อยนกเขา่ากับปลาส้อยลูกกล้วยนะคะคุณจะสังเกตว่าสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ดอโซฟิน so เป็นไงคะยาวมากการที่ดอโซฟินยาวนั่นหมายความว่าเป็นไงคะอุตายไมโครโฟนเดี๋ยวมันจะไม่ชัดอ่ะการที่ดอโซฟินยาวก็จะหมายความว่ามันมีจํานวนก้านครีบที่ซัพพอร์ตอยู่เนี่ย จำนวนมากถามว่าเท่าไหร่คะก็จะประมาณสิบสองถึงสิบแปดซอเปรนะสิบสองถึงสิบแปดซอเปรใเนี่ยปะส้อยนกเขาแล้วก็ยี่สิบห้าจนถึงสามสิบนะฮะซอเรในป่าส้อยลูกกล้ว 30, ะะ so ย,ยซึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะปะ่าอย่างปะส้อยลูกกล้วยเขาจะเรียกปะซ่านะมันก็จะมีชื่อคอมมอนเนมค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะอะ่ะแต่ครูจะเลือกเอาชื่อ ที่มันเป็นชื่อคอมมอนเนมภาษากลางนะคะให้พวกคุณรู้แต่ถามว่าตามท้องถิ่นเขาอาจจะเรียกชื่ออื่นอีกก็ได้นะอ่ะสำหรับปลาส้อยนกเขาเนี่ยนะะอย่างแรกที่เห็นก็คือว่าดอสโซฟ,ฟินยาวนะะเมื่อเทียบกับไซพรินตชนิดอื่นมีหนวดหนวดกี่คู่ฮะมีหนวดสองคู่แต่มันเป็นหนวดสั้นๆน,นะะหนวดสั้นๆส,สองคู่โดยอยู่ที่บริเวณขานไก่บนหนึ่งคู่ แล้วก็อยู่บริเวณใต้คางเนี่ยอีกหนึ่งคู่อ่ามีหนวดสองคู่ละนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงตำแหน่งคอดดาไพดังเคลิ้นคุณจะเห็นจุดสีดำขนาดใหญ่เป็นวงกลมนะคะอยู่ตรงบริเวณเนี่ยคอเดาไพดังเคลิ้นนะคะเป็นเหมือนตาดำๆไอ้ตาดำๆเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบางทีมันเอาไว้หลอกผู้ล่าว่ามันเหมือนกับมีตาอยู่ทางด้านหางนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ล่าจะเข้ามากัดมันบริเวณหางเนี่ยเห็นลูกกตาก็เอ๊ะตกลงนี่มันหางหรือมันหัว นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสับสนทําให้ผู้ล่าสับสนเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามากินเพราะเหมือนกับ้ยไอตัวเหยื่อตัวนี้มันมองเราอยู่ก็จะไม่ค่อยกล้ากินเพราะฉะนั้นไอจุดสีดําๆเนี่ยก็ใช้ในการทําให้ผู้ล่าเนี่ยเข้าใจผิดสับสนอ่านอกจากจะมีไอจุดสีดําๆที่คอดอลพิดังเคลนแล้วนะคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นจุดจุดปละสีดําๆเนี่ยนะฮะเป็น จุดประสีมดำๆเนี่ยมันจะเรียงเป็นเส้นยาวเลยนะคะจุดประสิมดําจะเรียงเป็นเส้นยาวเลยหลายๆเส้นหลายๆแถบเลยนะคะตามด้านข้างลําตัวจะมี6กถึงเแถบนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ครูใช้ในการแยกสร้อยนกเขาก็คือว่าตําแหน่งตรงเนี้ยนะคะกลางลําตัวตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นจุดสีส้มๆนะคะกระจายอยู่ในบริเวณนี้ อันนี้จะเป็นลักษณะค่อนข้างเด่นเลยของปลาส้อยนอกเขานะคะ o s t e o ok c y l u s vitatus ต่อมาปลาส้อยลูกกล้วยนะคะส้อยลูกกล้วยอันนี้ที่เด่นก็คือว่าตัวของมันเนี่ยจะเป็นสีเพลนก็คือสีเรียบๆทั้งตัวเลยนะคะไม่ได้มีสีอะไรที่มันแบบสีส้มเออแล้วก็อย่างหนึ่งของปลาส้อยนอกเขาก็คือตามครีบของมันคุณจะเห็นว่าตามครีบต่างๆเป็นสีส้ม ตัวจะเป็นสีดําแล้วก็มีจุดสีส้มๆอยู่ตรงกลางลําตัวด้วยเพราะฉะนั้นโทนของสีเนี่ยนะฮะลำตัวสีอะไรครีบสีอะไรอันนี้ก็ใช้ในการจัดจําแนกชนิดนะคะที่มองภายนอกเห็นง่ายๆเลยส่วนในปลาส้อยลูกกล้วยตัวเขาเนี่ยจะไม่มีนะแถบสีดาแถบสีส้มเนี่ยไม่มีเห็นไหมฮะคุณจะเห็นว่าลําตัวจะเป็นออกสีเงินนะคะมีอมแบบอมทองนิดๆน,นะ แล้วก็ตามครีบจะเป็นครีบสีใสๆอมเหลืองอ่อนๆน,นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมองให้ดีถ้าเกิดครีบแต่ละครีบมันกลางอยู่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีจุดสีดำๆเนะี่ยกระจายอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของครีบดอร์โซฟินเห็นไหมฮะตรงนี้กระจายอยู่ตรงกลางของครีบดอร์โซฟินอันนีไ้ไม่ใช่ครีบคอร์โดฟินดอร์โซ,ฟ,โซฟินนะแล้วก็ตรงกลางครีบของคอร์โดฟินนะฮะ มันจะมีอยู่บ้างนะอันนี้ก็แล้วหนวดก็จะมีสองคู่เหมือนกันขานีบบนหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ตรงเ,เป็นหนวดคู่สั้นๆที่อยู่บริเวณสเนวอีกหนึ่งคู่นะ,ะอันนี้ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า l a t e r a l line Scale s c a ก e นะก็คือครีบที่มันอยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัวนะคะในแนวเส้น l ล t e r a l line เนี่ยจะมีเกรดอยู่เยอะมากปริมาณ 3 9 4สเก้าถึงสีเกรดบางครั้งเนี่ยมันหาลักษณะอะไรแยกไม่ได้ก็ต้องใช้เกรดที่อยู่ตามแนวของเลชทัลไลน์นะมีอยู่3 9มสถึงสีในขณะที่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างตัวเนี้ยนะคะตัวมันจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนเกรดนะคะของเลช a l ลไลน์สเกลก็จะน้อยกว่านะ แต่อันนี้คูมไม่ได้ดูมานะว่ามันเท่าไหร่แต่แน่นอนดูจากลำตัวละลำตัวสั้นกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นจำนวนเลเทอารสเกลจะน้อยกว่าในปลาส้อยลูกกล้วยนะคะ,ะมีอะไรอีกไหมลำตัวก็จะสีออกอย่างเงี้ยนะคะสีแบบสีเรียบเรียบมันแตกต,ต่างกันค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมสมมติหยิบมาหนึ่งตัวคุณดูซิว่ามันจะเป็นสร้อยอะไรเนี่ยดูจากสีแค่นี้มันก็ชัดเจนละ นะคะแทบจะไม่ต้องนับ l ล t เ r a ร์ไลน s สเกลเลยอ่าต่อมาค่ะสำหรับอันนี้เขาเรียกสร้อยลูกนุ่นหรือว่าสร้อยลูกกล้วยก็ได้คือสร้อยลูกกล้วยเนะี่ยเป็นชื่อคอม n อนเนมันอาจจะมีหลายไซน t i ิฟิกเนมก็ได้นะคะทีนี้ตัวนี้กับไอตัวที่แล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะสร้อยลูกกล้วยตัวข้างล่างเนี่ย b a b ิโ b a าบ s ไซเมนซิสตัวนี้ l a b i o b a b a s l e p t o c เ l a s เนี่ยมันต่างกันยังไง ตัวเนี้ยสีมันจะมอมๆกว่า <c oughs> คุณสังเกตไหมตัวนี้เนี่ยนะคะครีบเขาจะแบบสีจางมากตัวสีจางมากนะคะแต่ตัวเนี้ยลำตัวจะค่อนข้างสีเงินแล้วก็จะมีเขาเรียกเหมือนเป็นจุดปล,ปลายที่เป็นสีดำๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วตัวและที่สำคัญก็คือตามครีบของเขาเนี่ยนะคะสร้อยลูกนุ่นเนี่ยนะหรือสร้อยลูกกล้วยก็ได้ตัวนี้เนี่ยตามครีบโดยเฉพาะคอโดฟินจะเป็นสีออก ดำๆตามครีดต่างๆจะมีจุดสีดำๆๆแถบกระจายอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวมันจะค่อนข้างสีเนี่ยจะแบ่งได้ง่ายเลยนะคะถ้าไม่ใช่แบบสีเงินเงินวาวๆดูสว่างสว่างอมทองทอทั้งตัวนั้นก็จะเป็นตัวนี้ไซเมนซ์นะคะแต่ถ้าตัวสีเงินแล้วก็ตามครีตต่างๆเนี่ยมีสีดำนะคะ ค่อนเป็นทางสีดําค่อนข้างเยอะแล้วก็มีจุดสีดําๆกระจายอยู่ตามทั่วลําตัวอันนี้เขาเรียกอ่าบิโอบาสเลปตอไคลาสนะคะส้อยลูกนุ่นหรือส้อยลูกกล้วยก็ได้นะตัวนี้ถ้าลองนับเนี่ยถ้าครูไม่ได้ดูดูแค่สีอย่างเดียวคุณนับเลเทอร์ไลน์สเกลตัวนี้กับตัวที่แล้วตัวที่แล้วครูบอกว่าเท่าไหร่คะเลเทอร์ไลน์สเกลสามสิถึงสี ในขณะที่ตัวนี้นะคะ lateral line scale จะอยู่ที่3 3 3สถึงสาเห็นไหมคะมันจะแบ่งช่วงกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็ส่วนหัวอีกนิดน,นึงส่วนหัวก็จะเล็กกว่าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น l a b i o b a b a s ล a บิโ s บา s a นะคะหัวจะค่อนข้างแหลมแล้วก็เล็กกว่านะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มปลาส้อยที่ดอ r s ซ l ฟ i n สั้น เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะสร้อยนกเขาสร้อยลูกกล้วยแล้วก็สร้อยลูกนุ่นหรือสร้อยลูกกล้วยก็ได้เนี่ยนะพวกนี้จะเป็นปลาสร้อยที่เป็นไงคะดอสโซฟินยาวนะคะดอสโซฟินยาวในขณะที่ปลาสร้อยสองตัวนี้ดอสโซฟินเป็นยังไงคะสัน้นอ่าปลาสร้อยสองตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาดูเนี่ยคุณจะต้องเทียบกับพอร์ชั่นของลำตัวดูขนาดของส่วนหัว เมื่อเทียบกับลำตัวความแตกต่างนี่คุณจะเห็นเลยอย่างตัวแรกเนี่ยนะคะปลาส้อยหัวกลมหรือปลาส้อยขาวตัวนี้เนี่ยก็คือ h e n i c o l i n c h c y p r i n i e s นะตัวนี้เนี่ยหัวเนี่ยมันเป็นไงฮะมันจะค่อนข้างหัวโม่งๆกว่าหัวขนาดใหญ่กว่าแล้วก็โม่งกว่าเมื่อเทียบกับอีกตัวตัวนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมที่สแลนเดอร์กว่าอันนี้ส่วนหัวมันจะนูน โค้งๆล้วก็หัวโตกว่าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นปลาสร้อยหัวกลมนะคะอันนี้คือดูจากพอร์ชั่นของหัวเลยเพราะว่าถ้าเวลาคุณไปวัดคุณจะเห็นเลยว่าส่วนหัวเนี่ยนะคะส่วนหัวจะโตเป็นส่วนหัวเนี่ยความยาวของมันเนี่ยนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไระส่วนความยาวของส่วนหัวเนี่ยต้องเอาไปเทียบกับลำมาตรฐานเลนส์เนี่ยนะคะ ประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าถึงเศษหนึ่งส่วนหกอะในขณะที่ตัวนี้นะฮะส่วนหัวอ๋อเขาดูลำตัวขอโทษนะฮะส่วนหัวเนี่ยมันโตนะ,ะส่วนหัวเขาบอกว่าตัวนี้หัวโตจะประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนหกเท่านะคะของ standard length ในขณะที่ตรงปลาสร้อยหลอดตรงเนี้ยนะฮะส่วนหัวเนี่ย มันก็จะเล็กกว่านะคะเล็กน้อยแต่ไอที่มันต่างกันมากๆคือความลึกของลำตัวนะคะความลึกของลำตัวตัวนี้ลำตัวจะลึกเสรจหนึ่งส่วนสามจุดสองจนถึงเสรหนึ่งส่วนสามจุดสี่ของสแตนดาร์ดเลนจ์ในขณะที่ตัวนี้นะคะความลึกของลำตัวจะเป็นสามเสรหนึ่งส่วนสามจุดห้าถึงเสรหนึ่ง ส่วน3.8ของ Standard Length นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการดูพอชั่นนะคะของส่วนหัวแล้วก็ความลึกของลำตัวแต่ถ้าดูง่ายๆเลยเนี่ยดูแค่ส่วนหัวเลยคุณจะเห็นนะคะว่าหัวมันโม่งไหมหรือหัวมันจะแบบเพียวกว่านะมันก็จะเป็นคนละชนิดนะอ,อ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือว่าการที่มีหนวดกับไม่มีหนวด นะอย่างตัวนี้นะคะจะไม่มีหนวดส่วนตัวข้างล่างนะคะปลาส้อยหลอดเนี่ยจะมีหนวดสั้นๆอยู่หนึ่งคูนะ่อันนี้ต้องดูดีๆนะคะดูดีๆอ่ะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นกลุ่มปลากระสูบนะคะปลากระสูบปลากระสูบเนี่ยมันก็จะมีกระสูบอยู่2ชนิดนะกระสูบขีดกับกระสูบจุดนะสตัวนี้ โดยปกติปลากระสูบเนี่ยจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่นะปลาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตามครีบดอร์โซฟินแล้วก็ครีบคอโดฟินนะคะจะมีแถบสีดำนะเป็นแบนสีดำคาดอยู่ส่วนของคอโดฟินก็จะมีแบนสอแบนคาดทางด้านบนแล้วก็คาดทางด้านล่างนะ,ะแล้วก็ตามครีบที่เป็นเพลวิกฟินกับ แอนอฟฟินนะจะเป็นสีแดงๆส่วนคอโดฟินนี่ก็จะเป็นสีแดงๆส้มๆทีนี้วิธีการดูให้ดูตรงนี้แยกกันตรงนี้นี่เองก็คือกระสุบขีดเนี่ยมันจะเป็นขีดที่จัดจางแล้วก็จะค่อนข้างยาวในแนวตั้งเขาก็เรียกว่าขีดนะฮะกระสุบขีดแต่กระสุบจุดเนี่ยจะหายากหน่อยมันจะเป็นจุดกลมๆนะฮะอยู่ตรงกึ่งกลางลำตัวเขาก็ดูตรงนี้นี่แหละ นะฮะกระสุบขีดกับกระสุบจุดนะจริงๆมันก็จะมีลักษณะอื่นอีก,กน,นะแต่ว่าขูเอาแบบง่ายๆนะคะดูแบบง่ายๆอ่ะเลื่อนอีกแล้วไมโครโฟนนะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยอ่ะูก็คอยขยับมันกลับมาต่อมานะคะจะเป็นปลาที่มันมีแถบแถบเป็นขีดในแนวตั้งด้านข้างลําตัวอันนี้เขาเรียกกลุ่มของปลาน้ําหมึกนะฮะกลุ่มของปลาน้ําหมึกถ้าคุณเห็นรูปร่าง นะฮะ,ะตัวเล็กๆนะแล้วก็มีแถบสีเข้มๆลากในแนวตั้งเนี่ยนะคะอยู่หลายๆเส้นด้านข้างลำตัวฟันทงเลยว่าเป็นปลานนํำหมึกนะคะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นปลานนํำหมึกที่ตัวจะค่อนข้างสเลนเดอร์หน่อยนะคะสเลนเดอร์กว่าส่วนในปลานนํำหมึกเหลืองตัวมันจะกลมๆป้อมๆกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลานนํำหมึกเหลือง แถบมันมีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูว่ามันเป็นปลาน้ำหมึกนอกจากไอแถบสีสีเข้มในแนวตั้งที่มันเรียงกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะดูได้จากดอลเซฟินค่ะแต่ละฟินเรย,เมย์มันจะเป็นแถบสีดำคาดอยู่เห็นไหมฮะมันจะเป็นแถบสีดำดำเนี่ยคาดอยู่ตามฟินเรย์ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ไม่ได้พบในปลากลุ่มอื่น นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ประกอบในการจำแนกปลาน้ําหมึกปลาน้ําหมึกเนี่ยไม่ว่าชนิดไหนก็จะมีนะคะอ่ะต่อมาค่ะไ,นะคะ,ะไส้ตันนะคะปลาไส้ตันปลาไส้ตันก็จะมีตาแดงกับตาขาวชื่อมันบอกแบบชัดเจนมากเลยนะคะ common name ไส้ตันตาแดงกับไส้ตันตาขาวโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะไส้ตันตาแดงเนี่ยมันก็จะรูปร่างแบบเป็นปลาที่ ครีบดอซฟินจะอยู่กึ่งกลางลำตัวแล้วก็ดอซฟินจะเป็นครีบที่ค่อนข้างสั้นไส้ตันตาแดงเนี่ยนะคะทั้งตัวเขาก็จะเป็นโทนออกสีแดงแดงส้มๆนะโดยลำตัวของเขาจะมีแถบสีดำเห็นไหมคะเป็นจุดๆสีดำที่เรียงกันเป็นแถวเนี่ยพาดอยู่ทางด้านข้างของลำตัวและตามครีบต่างๆเขาก็จะเป็นสีส้มนะคะตามครีบต่างๆจะเป็นสีส้ม แล้วก็ถ้าโฟกัสดีๆขึ้นมาใหม่ๆเลยคุณจะเห็นชัดเลยว่าขอบทางด้านบนของลูก,กตาจะเป็นแถบสีแดงด้วยเขาก็เลยเรียกว่าปลาไส้ตันตาแดงนะแต่สำหรับตัวปลาไส้ตันตาขาวตัวมันจะเป็นสีออกเงินๆนะฮะจุดสีดำๆเนี่ยจะเห็นอยู่ไม่กี่แถบเห็นไหมฮะที่มันเรียงกันเป็นเส้นเนี่ยพาดอยู่ข้างลำตัวอาจจะมองไม่เห็นเลยหรืออาจจะมีเป็น จางๆอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของลำตัวครีบต่างๆจะเป็นออกใสๆแต่ก็จะมีจุดสีดำๆเนี่ยกระจายอยู่นะคะตรงกลางของแต่ละครีบนะ,ะแล้วก็พอโฟกัสนะคะส่วนที่เป็นครึ่งบนของลูก,กตาคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นใสๆไม่ได้มีแต้มสีแดงเขาก็เลยเรียกปลาไส้ตา,ตาขาวนะคะตาแดงกับตาขาวอ่า แต่ถามว่าดูภายนอกดูลักษณะอื่นๆดูรู้ไหมดูรู้นะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตะเพียนก็จะเป็นตะเพียนทองกับตะเพียนขาววิธีดูเนี่ยก็ดูรูปร่างนะคะรูปร่างแล้วก็สีของครีบต่างๆเพราะฉะนั้นคุณสังเกตแต้มแถบสีต่างๆนะคะตามเขาเรียกว่าแถบตามลําตัวแถบตามครีบนะคะสีของครีบนะ,ะพวกเนี้ย การมีหนวดไม่มีหนวดหนวดกี่คู่เนี่ยพวกนี้ใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มของปลาได้นะคะเป็นทริคในการดูอ่ะทีนี้ตะเพียนทองกับตะเพียนขาวตะเพียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวโมเดลของ f a m i l y ไซปรินิดีนี้ตัวตะเพียนเนี่ยนะคะเขาจะลำตัวจะค่อนข้างป้อมกว่าป้อมกว่าในขณะที่ตะเพียนขาวเขาจะเลนเดอร์มากกว่าอันนี้คือรูปร่างหนึ่งละสองตามครีบค่ะ ครีบของปาตะเพียนทองก็เลยชื่อเรียกว่าปาตเพียนทองเพราะว่าตามครีบต่างๆมันจะออกเหลืองอมส้มนะคะเหลืองอมส้มแล้วก็ลําตัวจะเป็นเงินอมทองนะคะสีมันทั้งตัวมันจะเหลือบเหลือบทองนะ,ะเขาก็เลยเรียกว่าปาตเปะ,ะตเพียนทองนะทั้งตะเพียนทองตะเพียนขาวจะมีหนวดสั้นๆสองคู่นะ อันนี้เป็นลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็ส่วนตะเพียนขาวเนี่ยพอดูลําตัวคุณจะเห็นเลยว่านาตัวมันจะออกเงินแบบเงินขาวเลยอะนะคะเงินเงินออกขาวๆแล้วก็ตามครีบต่างๆจะเป็นครีบสีอ่อนนะคะแล้วก็ดอโซฟินนะตรงฟินเรของดอโซฟินเนี่ยก้านที่มันยาวที่สุดเนี่ยก้านครีบที่มันยาวอยู่ทางด้านหน้าของดอโซฟินเนี่ยขอบทางด้านท้ายจะเป็นขอบแบบ ขอบน้ำนะคะเซเรตดูเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าเออเนี่ยตะเพียนขาวไม่ใช่ตะเพียนทองเพราะว่าเป็นไงคะตามสีของครีบรูปร่างของลำตัวอะไรเงี้ยนะคะก็พอที่จะดูรู้มีอะไรอีกไหมต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่สมมติคุณไปตลาดเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเห็น แต่มันเป็นปลาที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้จะสับสนกับปลาตัวข้างล่างตัวข้างบนเขาเรียกยี่สกเทศนะคะยี่สกเทศตัวยี่สกเทศเนี่ยเขาจะตามครีบต่างๆจะเป็นสีดําแต่มันจะมีเหลือบแดงๆอยู่โดยเฉพาะตรงเป c t o r a l f i มันจะเป็นสีแดงแล้วก็ตามตัวมันจะเป็นดําสลับแดงนะคะแต่ว่าสีดําของยี่สกเทศเนี่ยมันจะอยู่ค่อนไปทาง สักสัดเศษสามส่วนสี่ของลำตัวนะในขณะที่ปากกาหรือประเพีย้ยที่เขาเอามาทําลาบปลาเนี่ยตัวจะดําไปหมดเลยนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีดําลําตัวเป็นสีดําเนี่ยค่อนมาทางถึงข้างล่างเลยนะอันนี้ก็คือปากกาหรือประเพีย้ยแล้วก็จะมีจุดสีส้มๆกระจายอยู่เพราะฉะนั้นแค่ดูปริมาณของสีดําบริเวณลําตัวเนี่ยล้วก็แยกออกว่าปลาเป็น,ป,นปลายี่สกเทศหรือเป็นปากกา ะะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือครีบครีบของปลากาหรือปลาเพียเ้ยนจะยาวมันจะยาวแล้วก็แบบมีขอบที่ยาวยื่นออกมาด้วยนะฮะ,ะในทุกๆครีบเลยต่อมาก็จะเป็นประหมูประหมูเนี่ยก็จะเป็นประหมูข้างลายกับประหมูขาวนะฮะปลาหมูข้างลายกับประหมูขาวชื่อมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นปลาที่มันมีแถบด้านข้างเนี่ยนะฮะ มีลักษณะเป็นลายลไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆคุณจะเห็นว่ามันมีแถบสีเข้ม,ขมนะคะเป็นแบดนสีเข้มสลับกับแบนสีซีดส,สีออกเหลืองเหลืองนะคะสลับกันนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นจุดๆๆดจ,ดจ,ดจ,ดจดอยู่บริเวณทางด้านทางด้านเวนทรอลของร่างกายจะเป็นจุดสีดำดำนะฮะแล้วก็ตามครีบตามครีบเนี่ยก็จะเป็นเส้นปละสีดำดำเนี่ยกระจายอยู่ในแต่ละครีบ นะ,ะถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปลาหมูข้างลายซึ่งปลาหมูเนี่ยมันจะมีหนามที่เขาเรียกสับออบิทัลสปอยู่ใต้ลูกตานะอันนี้ก็ไว้ใช้ในการป้องกันตัวนะส่วนปลาหมูขาวเนี่ยถ้าดูแล้วคุณจะเห็นว่าลำตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีเป็นแถบสีเข้มสลับกับสีอ่อนไม่มีนะคะมันอาจจะเป็นสีซีดเลยหรือเป็นสีดำเข้มๆเ,เ,เลยไม่มีลวดลายอันนี้เขาจะเรียกปลาหมูขาวนะฮะอ่ะ ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มพวกปลาไหลนะฮะปลาไหลที่บ้านเราจะมีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็จะมีอยู่สองอันก็คือปลาไหลที่มีเป c โ o ร a l นกับปลาไหลที่ไม่มีเป c t o r a l นสํสหรับปลาไหลที่มีเป c โ o รฟินอย่างตัวนี้เขาเรียกปลาตุนหนาหรือปลาแงะนะคะตุนหนาหรือแงนะ,ะนนงมันก็จะมีเป c โ o ร a l นอยู่ถ้ามีเป c โ o ร a l นอยู่อันนี้ก็คืออยู่กลุ่มในพวกที่เรามาทําข้าวหน้าปลาไหลอะ่ะตัวนี้ นะคะก็คือปลาตูนาหรือปลาสงะถ้ามีเปคโ o รฟินนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นปลาไหลที่มีหูก็คือมีเป c โ o รฟินอันนี้คือปลาตูนาหรือปลาเสงะแต่ถ้าไม่มีเปคโ o รฟินนะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือปลาไหลนานะก็จะเราก็จะเห็นได้บ่อยมันจะไม่มีเป c โ o รฟินแต่สิ่งที่มันเห็นเด่นชัดก็คือตรงใต้คางอ่ะนะคะ,นะคะเหมือนกับมีเหนียงย้อยอย,อยู่อย่างเงี้ย เพราะว่ามันจะเป็นผิวหนังที่ยืดแล้วก็หดได้ยืดแล้วก็หดได้ทําให้เวลากินอาหารนี่กินเข้าไปได้เยอะๆเพราะช่วงนี้ใต้คางเนี่ยมันจะขยายขนาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาไว้ช่วยในเรื่องของการกินอาหารแต่ที่เห็นง่ายๆเลยก็คือการที่มีหรือไม่มีเปคเทอร์ฟินถ้าไม่มีเป็นปลาไหลนาถ้ามีเป็นตุนาหรือว่าปลาแสเงะนะฮะเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงมันอีกเยอะไหมโอ้อีกเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูอาจจะตัดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาต่อ ตั้งแต่กลุ่ม Catfish เป็นต้นไปอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะให้มันหมดนะครูคิดว่าไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งละนะคะอ่ะต่อมาเราถึงไหนละเราจะมาเริ่มที่กลุ่มที่เป็นปราดุกนะคะปลาดุกประดุกเนี่ยก็จะอยู่ใน Family c l r ีดีนะคารีดีก็จะมีอยู่ประดุกอยู่2ชนิดอันนี้ครู หมายถึงปลาในธรรมชาตินะคะไม่ใช่ปลาดุกอุยนะไอปลาดุกเอ่อบิ๊กอุยนะบิ๊กอุยเนี่ยมันเป็นลูกผสมนะคะถ้าคุณซื้อตามตลาดที่เขาเพาะเลี้ยงอะ่ะมันจะเป็นบิ๊กอุยมันก็จะเป็นปลาดุกแอ,อฟริกันผสมกับปลาดุกอุยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคีที่ครูให้มาเนี่ยมันไม่ได้สําหรับคียแยกปลาที่เป็นปลาเพาะเลี้ยงลูกผสมนะจะเป็นปลาที่คียสาหรับปลาธรรมชาติ เพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี่ยประดุกเราที่เราเห็นบ้านเราจะมีอยู่สองชนิดก็คือประดุกด้านแล้วก็ประดุกอุยนะคะประดุกด้านกับประดุกอุยนี่บอกได้เลยว่าเวลาดูเนี่ยต้องดูที่กะโหลกนะคะทางด้านดอ r s u เท่านั้นดูตรงอื่นนะมันเหมือนกันไปหมดเลยนะไม่รู้จะแยกยังไงนะอ่ะสำหรับประดุกด้านกับประดุกอุยเนี่ยนะคะให้ดูขอบทางด้านท้ายสุดของกะโหลกนะคะขอบทางด้านท้ายสุดของกะโหลก ถ้าประดุกด้านเนี่ยขอบท้ายสุดของกระโหลกจะเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆนะคะเขาจะเรียกประดุกด้านแต่ถ้าเกิดขอบทางด้านท้ายสุดของกระโหลกทางด้านดอรเซลเนี่ยมันจะโค้งๆมนๆเขาจะเรียกเป็นประดุกอุยอุยป้านด้านแหลมถูกต้ไหมอุยเนี่ยตรงนี้จะปานๆโค้งๆหน่อยถ้าเป็นประดุกด้านมันจะแหลมถามว่าแล้วประดุกบิก๊กอุยเนี่ยนะคะถ้าดูด้านบนเนี่ยมันจะเป็นผสม มันจะไม่แหลมอย่างนี้แล้วก็จะไม่ป้านอย่างนี้นะคะมันจะเป็นลูกผสมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูกผสมระหว่างประดุกป้านๆอย่างเงี้ยนะคะกับไอทางด้านรูปทางด้านดอซออของประดุกแอฟริก,กันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็จะต่างกันไปนะระหว่างดุกอุยกับบิ๊กอุยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาธรรมชาติชาวบ้านเขาไปจับมาจากท้องนาอะไรพวกนี้นะ มันก็จะเป็นดุกด้านกระดุกอุยแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยนะคะประดุกด้านเนี่ยหายากมากนะมีไม่มีแต่ว่ามันก็หายากหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปผสมกับประดุกรัสเซียประดุกแอฟริกันหมดลนะอ่ะต่อมาเราก็จะเป็นกลุ่มปลาขยงปลาขยงเนี่ยมันต่างกับประดุกยังไงอ่ะคุณดูนะประดุกเนี่ยนะคะมันจะมีหนวดอยู่สี่คู่ก็คือแดเส้น หนวดเยอะมากนะคะแล้วก็ดอสโซฟินมันจะมีฟินเรพพอร์ตอยู่เยอะดอสโซฟินยาวแอนโนฟินยาวเพลวิกจะสั้นหางจะเป็นตัดเขาเรียกไงตรงหรือว่าอาจจะโค้งเล็กน้อยนะคะแต่พอเป็นกลุ่มนี้ขยแยงขยแยงจะไม่เหมือนประดุกยังไงขยแยงเนี่ยหางจะเป็นฟอกเห็นไหมฮะแล้วก็ มีดอซฟินเอ่อขอโทษค่ะดอซฟิน so เนี่ยมีขนาดสั้นไม่ได้ยาวเหมือนในแคทฟิชประดุนะคะแล้วก็มีอดิโพสฟินที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเห็นไหมอันนี้ไม่เห็นอดิโพสฟินเลยแต่ในกลุ่มขยงเริ่มมีอดิโพสฟินทีนี้2ตัวนี้เนี่ยนะคะทั้งขยงข้างลายแล้ะขยงหนูเนี่ยมันจะเป็นแถบสีเข้มสลับกับแถบสีอ่อนนะคะ เหมือนการมองเหมือนคล้ายๆกับเป็นเส้นลาย,ยทางด้านข้างลำตัวนะคะแต่ถ้าคุณดูสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าปลาขยงข้างลายเนี่ยขนาดของอดิโพสฟินเขาจะเล็กจุดเริ่มต้นของอดิโพสฟินค่อนข้างอยู่ห่างจากส่วนท้ายสุดของดอสฟินค่อนข้างมากแล้วก็อดิโพสฟินมีขนาดเล็กนอกจากนี้นะคะส่วนหัวนี่คือส่วนหัวหัวเขาจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมตาเขาจะเล็ก นะคะเมื่อเทียบกับส่วนหัวแล้วขอบของตาเขาจะไม่โผล่ขึ้นมาเหนือด้านบนของกระโหลกไม้ก็จะอยู่ภายในส่วนหัวนี่แหละนะคะหนวดก็จะมีอยู่สี่คู่นะหนวดสี่คู่เหมือนกันแล้วก็มีเส้นที่มันยาวเนี่ยมันมีอยู่คู่หนึ่งยาวมากเลยมาจนถึงความยาวจะอยู่ถึงขอบของคอโดอเปน,นังเคลนตรงนี้ยาวมากมอยู่หนึ่งคู่นะคะที่เป็นน่าจะเป็นแม็กซิลลารีบาเบล นะจะขานไก่บนยาวมาถึงคอโดเพดังเกิลเลยแล้วก็ไปขยขยงข้างลายเขาจะมีจุดสีดำอยู่ตรงด้านหลังของกระดูกอเบอลัมด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆล,ลักษณะที่ประกอบเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าตัวเนี้ยเป็นขยงข้างลายแต่ถ้าขยงหนูเป็นยังไงคะอย่างแรกดูที่ดอโซฟินดอโซฟินเขายาวโดยจุดเริ่มต้นของดอโซฟิน <c oughs> ขอโทษไม่ใช่ดอโซฟินสิอะดิโพสฟินค่ะดออะดิโพสฟินยาว เมื่อเทียบกับขยงข้างลายยาวกว่าแล้วจุดเริ่มต้นของอดิโพสฟินเนี่ยมันจะอยู่ถัดมาจากส่วนท้ายสุดของดอซฟินอยู่ห่างกันไม่มากค่อนข้างใกล้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตานะฮะส่วนของตาเนี่ยตาจะโปนโปนเหมือนนูนขึ้นมาเหนือขอบของหัวขอบของหัวเป็นตรงๆเนี้ยตาจะโปนขึ้นมาเห็นไหมฮะโปนขึ้นมาเหนือขอบ ขอบด้านดอสเซลของส่วนหัวเนี่ยอันเนี้ก็คือดูสองอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็จุดสีดำมันก็จะไม่ชัดเหมือนในขยงข้างลายเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อส่วนหัวนะคะหัวเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับลำตัวเนี่ยหัวจะกินพื้นที่มากกว่าในส่วนที่เป็นขยงข้างลายอันนี้จะค่อนข้างหัวล l e n d e r หัวเล็กแต่พออันนี้เป็นไงเหมือนหัวตรงตัวโตม่งๆนะคะเมื่อเทียบกับลำตัวนะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องหาจุดลักษณะสักสองสามจุดในการที่จะแยกสักตัวหนึ่งนะถ้ามันถ้ามันดูแล้วมันคล้ายๆกันเนี่ยต้องหาจุดที่จะแยกกันได้เพราะฉะนั้นคุณก็แยกได้ระหว่างขยงข้างลายกับขยงหนูละนะฮะอ่ะต่อมาอันนี้มีขยงอยู่อีกสองชนิดก็คือขยงแถบขาวกับขยงหินโอขยงหินเนี่ยนะคะรูปร่างของมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหินอ่อน หินอ่อนมันก็จะเป็นสีเข้มๆสลับกับสีอ่อนๆใช่ไหมมันจะเป็นลายหินอ่อนอันนี้เขาเรียกปลาขยงหินตัวนี้นี่เห็นแล้วรู้เลยเพราะว่าสีของลําตัวนะคะแล้วหนวดของมันก็จะไม่ได้ยาวเหมือนขยงชนิดเดนอื่นขยั่งชนิดอื่นเนี่ยมันจะมีสีคู่แล้วมันจะมียาวมากมาจนถึงคอดอเป็นดังเคลื่อนแต่ตัวนี้เป็นไงฮะขยงแถบขาวนี่แม็กซิลารีบาเบล,ลยาวเลยคอดอเป็นดังเคลื่อนไปอีกนะเลยไปอีก อันนี้เป็นหนวดสั้นๆ,ๆอยู่รอบๆปากความยาวของหนวดก็ใช้ได้ละนะคะในตัวนี้ขหินนี่ลายมันชัดเจนนะคะลายค่อนข้างชัดเจนเลยดูก็พอที่จะรู้ตัวมันจะป้อมๆกว่านะฮะส่วนในหยงแถบขาวนี่เป็นยังไงตัวเขาเซเลนเดอร์มากนะคะหุ่นจะเซเลนเดอร์เป็นพิเศษแล้วก็มีดอซฟินนะมีอะดิโพสฟินนะม,มีอะดิโพสฟินที่ยาวมาก ยาวที่สุดเลยในบรรดาขแยแงที่ครูสอนมาเนี่ยเห็นไหมฮะยาวมากเลยโดยจุดเริ่มต้นของอะดิโพสฟินจะอยู่เป็นจุดเดียวเลยนะคะหรือว่าใช่แบบใกล้ชิดมากเลยกับตรงส่วนท้ายสุดของ os, ขอดิของของดอรฟินจุดเริ่มต้นของอะดิโพสอยู่ใกล้มากหรืออาจจะเป็นจุดเดียวกับส่วนท้ายสุดนะคะของ ดอสฟินได้เลยนะยาวมากแล้วก็ตรงโคนของฟินเรทางด้านแอนเทียจะมีจุดสีดำนะคะอยู่ที่โคนหนวดนี้บาเบลเนี่ยเส้นที่ยาวที่สุดเลยนะคะเลยตำแหน่งที่เป็นคอดอลเพดังเคลืนมาอีกอันนี้ก็คือลักษณะของขยังแถบขาวนะอ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเงินกับปลาแดงนะคะปลาน้ำเงินกับปลาแดง พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปลาหนังที่คุณสังเกตนะฮะปลาดุกเนี่ยจะไม่มีอ d i ดิโพสฟินแต่ถามว่ามีดอสซฟินไหมมีดอสซฟินยาวมากปลาขยงเป็นไงคะมีดอสซฟินสั้นมีอัดิโพสฟินที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ปลาน้ำเงินกับปลาแดงด้านดอสซฟินไม่มีอะไรเลยเรียบเลยเพราะฉะนั้นด้านบนเขาจะแบบ เป็นเหมือนเส้นเส้นขีดแบบนะคะเป็นเหมือนเส้นเส้นเขาเรียกไงเส้นตรงอ่ะนะคะเป็นเหมือนเส้นตรงอะ่ะนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีครีบอะไรอยู่เลยนะคะมันจะเห็นรูปร่างอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือปลาน้าเงินกับปลาแดงปลาแดงนี่ก็คือที่เรารู้จักกันดีว่าปลาเนื้ออ่อนที่ราคาแพงมากนะคะ จริงๆแล้วปลาน้งเงินกับปลาแดงเนี่ยนะฮะมันจะถ้าดูในเรื่องของลักษณะ texture ปลานนําเงินเนี่ยเนื้อมันจะเละกว่าที่คนเขาไม่ได้ชอบกินปลาหนังเงินเนี่ยนะฮะชอบกินปลาเนื้ออ่อนมากกว่าเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเนื้อมันจะเนื้อมันจะเหนียวกว่านะฮะแล้วก็ไม่เละในขณะที่ปลาน้งเงินเนี่ยจะเนื้อเละปลาน้งเงินโดยปกติเนี่ยนะฮะลำตัวเนี่ยมันจะใหญ่ เมื่อเทียบกับปลาแดงปลาแดงจะไม่ใหญ่มากนะฮะปลาน้ําเงินเนี่ยมันจะใหญ่เดี๋ยวก่อนนะแม็กซิมัมได้ประมาณร้อยสามสิบเซนในขณะที่ปลาแดงเนี่ยแม็กซิมัมแค่หกสิบเซนเพราะฉะนั้นถ้าตัวใหญ่ๆห่เนี่ยให้เดาว่าเป็นปลาน้ําเงินไว้ก่อนนะคะเพราะว่าโดยสถิติที่เขาหามาเนี่ยปลาน้ําเงินจะตัวใหญ่กว่านะคะถามว่ามีหนวดไหมมีนะเป็นหนวดเล็กๆนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงแถวแถวรอบๆปากเนี่ยคุณลองดูนะคะ มันจะชอบเข้าไปอยู่ตามซสกของกระดูกขันไก่นะฮะแล้วปากกระตาเนี่ยเท่าที่ครูสังเกตครูจะรู้สึกว่าปลาน้ําเงินเนี่ยปากมันจะสั้นกว่านะฮะในขณะที่ปลาแดงเนี่ยปากมันจะกว้างกว่านะปากมันจะกว้างกว่าและอย่างหนึ่งคือต้องดูเวลาที่มันขึ้นมาใหม่ๆนะขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตัวปลาน้ําเงินเนี่ยนะคะ ขอบทางด้านบนของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นสีที่เข้มกว่าแล้วตัวมันเนี่ยเมื่อที่มันคุมอยู่มันจะเป็นสีออกเงินเงินนะคะสีออกเงินเงินในขณะที่ปลาแดงเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะคะขอบทางด้านดอซ่อมมันจะสีจางกว่าแล้วเมื่อกี่หุ้มตัวอยู่เนี่ยนะคะมันจะเป็นอมออกสีแบบชมพูชมพูแดงๆนะอันนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว,ว่าปลาแดงนะอ่า มีอะไรอีกไหมครูขอดูลักษณะที่จะใช้ใช้ในการแยกหน่อยนะฮะปากสั้นปากกว้างเนี่ยก็ใช้ในการแบ่งได้นะ,นะง่ายๆก็คงจะดูนี่แหละขนาดลำตัวปากนะคะความยาวของปากแล้วก็สีของลำตัวเวลาที่สดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้ง นะคะแม่ค้าเขาจะหัวใสเขาจะเอาปลาน้ําเงินเนี่ยมาขายในราคาที่แพงนะบอกว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนจริงๆไม่ใช่นะคะปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะสีค่อนข้างแบบมันจะออกขาวๆแดงๆเลยแหละนะคะแถบสีเข้มๆด้านบนเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยน้อยมากนะแต่ถ้าอันนี้จะเป็นแถบสีดําเข้มขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็ปลาน้ําเงินกับปลาแดงปลาในกลุ่มนี้เนี่ยลักษณะเด่นก็คือว่าด้านบนไม่มีครีบอะไรเลยใช่ไหมส่วนด้านล่างจะเป็นแอโนฟินที่ยาวมากนะคะแอโนฟินที่ยาวมากนะะถ้าปลาเนื้ออ่อนจริงๆเนี่ยจะหมายถึงปลาแดงเลยนะคะที่เขาขายราคาแพงๆแล้วก็อร่อยๆเนี่ยตัวนี้ถามว่าทาไมตัวมันออกแดงๆเพราะว่าอาหารที่มันกินมันมักจะกินพวกกุ้งปริมในปริมาณมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็น สารที่มันอยู่สะสมอยู่ในตัวมันก็เลยตัวออกใสๆแล้วก็ออกแดงๆเพราะว่ามันจะชอบกินกุ้งนะคะกินกุ้งซะมากกว่าอ่าอ่าต่อมานะคะค,คล้ายๆเห็นไหมค,คล้ายๆกับปลาน้ําเงินกับปลาแดงนะคะแต่ดูหน้าสินะคะดูหนวดสิปลาเงินกับปลาแดงเนี่ยหนวดแทบไม่เห็นเลยมันเป็นหนวดสั้นๆนะคะสองคู่เล็กๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นหนวดเดี๋ยวก่อนกูดูกันนะกี่คู่สองคู่ค่ะยาวอันสั้นอันนะฮะแล้วปากกว้างมากตานิดเดียวคุณดูอันนี้นะตาจะใหญ่นะฮะเมื่อเทียบกับปากอันนี้นี่ตานิดเดียวนะฮะแล้วก็ปากกว้างกว้างแบบเลยมานี่เลยค่ะด้านท้ายของส่วนหลังลูกตาเลยแล้วก็มันมีหนวดคู่หนึ่งที่ยาวมากเป็นพิเศษ ตัวนี้จะคล้ายๆกับปลาน้ําเงินกับปลาแดงแต่มันมีดอโซฟินอยู่เห็นไหมคะดอโซฟินสั้นๆอยู่นะอันนี้ก็คือการแยกระหว่างกลุ่มปลาเข่าปลาเข้านี่ก็จะมีเข้าขาวกับเข้าดำนะฮะเข้าขาวนี่ตัวของมันก็จะเป็นสีแบบอ่อนๆถ้าปลาเข่าดำนี่ก็จะดําไปเลยนะครึ่งตัวนะฮะครึ่งตัวทางด้านบนก็จะเข่าดำนม่เขาาขา เข้าขาวกับเข้าดำนะคะอันนี้ที่เด่นๆเ,เลยก็นี่เลยการที่มันมีดอโซฟินแสดงว่ามันไม่ใช่ปลาน้าเงินหรือว่าปลาปลาแดงและนะอันนี้จะเป็นปลาขาวนะคะอะต่อมาสังกวาดค่ะสังกวาดเนี่ยมันจะคล้ายๆหน้าตาจะคล้ายๆขยงังแต่มันไม่ใช่ขยงังเพราะยังไงขยังต้องมีอะไรฮะอะดิโพสฟินมีไหมฮะอะดิโพสฟินไม่มี นะฮะไม่มีออดิโพสฟินหนวดมีสี่คู่แต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะคะจะอยู่บริเวณหนวดจะอยู่บริเวณเนี้ยมากสุดก็แ่าๆเนี้ยนะคะยาวไม่ไปถึงคอดฟินไม่มีนะคะไม่ถึงคอโเป็น่างขึ้นแล้วก็ดอโซฟินก็จะมีอันเล็กๆค่อนมาทางด้านหน้าของลำตัวนะคะหางเป็นแบบฟองนะคะแล้วก็ออดิโพสฟินเนี่ยมองเนี้ยไม่เห็นเห็นไหมฮะอันนี้คือปลาสังกวาดน,นะคะ ด้านบนลำตัวจะค่อนข้างสีเข้มนะฮะด้านบนลำตัวจะค่อนข้างสีเข้มอ่ะต่อมานะฮะอันนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะปรปลาสวายปลาสวายเขาจะอยู่ใน a ฟ i l y p เพนกาเซดีนะ,ะปลาสวายปลาสวายเนี่ยมีอะดิโพฟินตัวเบลอเลยนะอดิโพฟินมีอยู่หน่อยหนึ่งแต่มีไหมมีแล้วก็มี d ดอร์โซฟินนะคะตามคลีปต่างๆแอนโนฟิน e no จะยาวหน่อยตามคลีปต่างๆจะเป็น สีแดงๆนะฮะทีนี้มันเป็นสวายหรือประบึกดูยังไงนะฮะสวายเนี่ยอันนี้ขอบขอบปากคุณจะต้องเอาขอบปากเนี่ยมาเทียบนะฮะอันนี้คือขอบปากถ้าเป็นปลาสวายตาจะอยู่ด้านบนของขอบปากถ้าเป็นปลาบึกบางทีมันก็จะมีลูกผสมก็มีนะแล้วก็บางทีก็จะแบบอาจจะชาวบ้านเอามาแอบอ้างเป็นปลาสวายตัวใหญ่มาบอกว่าปลาบึกก็ได้คุณก็ต้องสังเกตให้เป็น นะฮะถ้าประบึกตามันจะอยู่ใต้ขอบปากเขาก็เลยว่าเป็นปาตาต่ำไงตามันตำ่ำหัวขอบปากแต่ถ้าสวายตามันจะอยู่ด้านบนนะฮะขอบปากแต่ถ้ามันเป็นลูกผสมมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะ,ะมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางไม่บนไปไม่ล่างไปนะคะถ้าลูกผสมลูกผสมสวายกรบบึกเนี่ยแต่ถ้าสวายเพียวๆเนี่ยนะฮะตาจะอยู่ทางด้านบนของขอบปาก อันนี้ดูง่ายๆเลยแล้วตัวของมันเนี่ยนะคะส่วนหัวครีบต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแถบสีแดงๆเห็นไหมฮะตามครีบนะแล้วก็ครึ่งบนลำตัวนี้จะเป็นสีดําๆนะอันนี้ก็เป็นปลาหนังเหมือนกันนะคะปลาสวายมีหนวดมีไหมมีแต่มีแค่สองคู่นะคะหนวดมีแค่สองคู่อ่านะต่อมาค่ะเป็นปรากฏปรากฏ อาจจะเรียกกดเหลืองนะคะบางทีก็คือชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าประคังก็ได้ประกดเหลืองเนี่ยทำไมเขาเรียกประกดเหลืองบางทีตัวมันจะเป็นด้านบนจะเป็นสีดําๆนะคะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเมือกของมันจะเป็นสีออกทองๆเหมือนกับแบบถ้าส่องแดดเนี่ยมันจะเป็นเหลือบทองทองเลยนะคะเขาก็เลยเรียกว่าประกดเหลืองนะตัวนี้เนี่ยประกดเหลืองเนี่ยหัวจะเป็นสามเหลี่ยมแบบสโลที่เป็นสามเหลี่ยมชันเลยนะคะ แล้วก็หนวดมีสีคู่นะหนวดนี่ยาวยาวไปถึงตรงไหนคะไอ้หนวดไอ้เส้นที่ยาวคู่ที่ยาวเนะี่ยจะยาวไปถึงคอเดลพินังเกิลนี่เลยแล้วคุณก็จะเห็นบอดี้เนี่ยค่อนข้างเซเรนเดอร์กว่านะคะหัวแหลมบอดี้ซเนเดอร์อิโพสวินขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวนะคะไม่ได้เหมือนปลาสวายนะอันนี้ก็คือปรากฏเหลืองหรือประคังนะฮะอ้าวต่อมาค่ะต่อมา ใกล้ความจริงหรือยังอทีนี้จะมาดูตัวเล็กๆมั่งนะฮะมันมีอะไรที่เราจะพบได้นะฮะ,ะ,ะก็จะมีกระทุงเหวกระทุงเหวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นไงคะ,ะเขาเรียกว่า needle fish นะฮะ needle fish เนาะใช่ needle fish needle fish ภาษาอังกฤษก็คือกระทุงเหว needle fish ก็คือปากเนี่ยมันเหมือนเข็ม ขากรรไกรบนกับขานไกรล,ล่างเขาจะเท่ากันยาวเท่ากันเป็นเหมือนบีกบีกก็คือบีกของจะงอยปากของนกอ่ะนะคะอันบนกับอันล่างยาวเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นปลากระทุงเหวแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นบีกเนี่ยก็จะมีฟันอยู่นะแล้วก็คุณจะเห็นว่าหางเนี่ยนะคะหางแล้วก็ดอสโซฟินแล้วก็แอนโนฟินเนี่ยดอโซฟินเขาจะอยู่ตรงข้ามกับแอนโนฟิน แล้วหางเนี่ยนะคะมันอาจจะตัดตรงหรืออาจจะโคง้งกลมๆมันนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะส่วนถ้าประเข็มมันแยกง่ายนิดเดียวให้ดูที่บีกนี่ยแหละอันนี้บีกทางด้านบนมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของบีกทางด้านล่างนะคะเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า half b e a k ค่ะ half b e a k นะคะ half b e a k อันนี้ก็คือปลาเข็มที่เรารู้จักกันดีน,นั่นเองนะคะ half b e a k อ่าต่อมาค่ะเพราะฉะนั้นดูแค่ปากเนี่ยก็รู้แล้วปลาเข็มหรือปลากระทุงเหวนะฮะอ่าต่อมาค่ะก็จะเป็นปลาหลอดกับปลากระทิงคู่นี้เนี่ยคุณจะต้องแยกกันให้ออกนะคะปะลาหลอดกับปลากระทิงเอาง่ายๆเลยปลาหลอดเขามีคอโดฟินส่วนปลากระทิงเนี่ยคอโดฟินเขาจะรวมกับดอสฟินแล้วก็จะรวมกับแอนโนฟินเป็นเหมือนครีบสามเหลี่ยม นะฮะแล้วก็ปลลดเนี่ยนะฮะคอดอฟินเขามีแล้วก็แยกออกจากดอโซอฟินแล้วก็แยกออกจากแอโนโนฟินแยกชั้นแยกกันชัดเจนทีนี้ปลลดเนี่ยเขาจะมีจุดวงกลมสีดําๆนะฮะที่อยู่ใต้อยู่บริเวณฐานของดอโซอฟินนะฮะอยู่ฐานของดอโซอฟินแล้วก็จุดสีแดงแดงที่ครูบอกเนี่ยนะฮะจะเป็นบริเวณที่มีเขาเรียกว่ามันเป็นหนามเล็ก ก็คือการครีบของดอโซฟินที่มันมีลักษณะเป็นเ,เป็นสปายแยกออกมานะฮะอันเนี้ยมันจะอยู่บริเวณนี้มันมีสปายแยกเป็นหลายๆอันนะคะเดี๋ยวก่อนครูขอปิดเสียงของของเออแล้วครูจะปิดยังไงเลย <c oughs> ครูก็ปิดไไม่เป็นอ่ะปิดเลยละกันอ่ะปิดไปเลยปิดเสียงไม่เป็นปิดเฟซไปก่อนอ่ะนะฮะมันจะเป็น กานครีบเป็นเหมือนหนามเนี่ยดูอันนี้จะชัดกว่ามันจะเป็นหน้งหนามนะคะอยู่ก่อนดอโซฟินนี่คือส่วนที่เป็นดอโซฟินแบบฟินเรย์ซอฟเรย์นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนหนามอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยนะคะถ้าในปลหลดเนี่ยส่วนที่เป็นหนามอยู่ทางด้านหน้าของฟินเรย์ปกติเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้กลางลําตัวในขณะที่ปลากระทิงเนี่ยหนามที่มันอยู่ด้านหน้าของดอโซฟินแบบซอฟเรย์เนี่ย มันจะอยู่นี่เลยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ค่อนมาทางติดแทบจะติดกับหัวเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นความยาวของของหนามที่อยู่ทางด้านหน้าของดอสโซฟินเนี่ยมันก็จะใช้ในการจัดจัแนกกลุ่มระหว่างปหลดกับประทิงได้ข้อสังเกตนะคะแล้วก็การที่มันมีคอโดฟินแยกออกมาจาก d ดอส p ซฟินกับแอนโนฟินเนี่ยมันแยกไหมหรือว่ามันรวมกันแล้วก็ลายข้างลําตัวนะคะถ้าเกิดเป็นปลดเนี่ย มันจะมีจุดสีดำๆอยู่ที่ฐานของดอโซฟินพาร์ที่มันเป็นซอฟเรในขณะที่ปากระทิงเนี่ยนะคะมันจะเป็นลายแบบดังๆอย่างเงี้ยสีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนเนี่ยกระจายกันไปเนี่ยนะคะอันนี้กระทิงเพราะฉะนั้นดูข้างตัวเนี่ยนะคะก็พอที่จะแยกได้ต่อมาปะแป้นนะคะปะแป้นที่เราจะพบเนี่ยมันก็จะมีแป้นแก้วกับแป้นแก้วยักษ ชื่อมันก็บอกแล้วเป้นแก้วยักษ์ก็คือรูปร่างลําตัวมันจะใหญ่นะฮะในขณะที่แป้นแก้วธรรมดาเนี่ยก็จะตัวเล็กหน่อยแต่ถามว่ามันมีอะไรที่ใช้ดูนอกจากขนาดของลําตัวไหมเพราะว่ามันก็จะใสๆเหมือนกันนะคะการนี่จะแยกแป้นแก้วกับแป้นแก้วยักษ์เนี่ยเขาให้ดูที่ตําแหน่งตรงนี้ค่ะนี่คือตําแหน่งของแอนโนฟินแอนโนฟินเนี่ยจะยาวหน่อยนะคะแล้วก็ตรงสปายนะ สปายเนี่ยนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าของแอนโนฟินเนี่ยที่มันเป็นกา้านครีบแข็งที่อยู่ทางด้านหน้าของของแอนโนฟินเนี่ยมันจะมี 1, 2นะฮะดู1กับ2เนี่ยแล้วก็เทียบกับครีบที่เป็นซอฟเรย์นะคะที่ที่เป็นส่วนที่เป็นซอฟเรย์ของแอนโนฟินเทียบกันดูยังไงอะ่ะครูจะมาสอนดูเป็นแก้วเนี่ยถ้าเป็นแก้วธรรมดาพลา พ a าเบัซีสนะคะไซเมนซีสเนี่ยการคลิปแข็งอันที่สองที่ลูกศรชี้อยู่อันที่สองนะั้นนี่หนึ่งีสองอันที่สองเนี่ยมันจะความยาวของการคลิปแข็งอันนี้จะใกล้เคียงกับส่วนที่ยาวที่สุดของซอฟเรย์ของแอนโนฟินในขณะที่ถ้าเป็นแป้นแก้วยักษ์นะคะการคลิปแข็งอันที่สองนี้จะยืดยาวมา นะฮะเกินความยาวที่ยาวที่สุดของซอฟเร์ของแอนโนฟินดูแค่นี้เลยนะฮะในการที่จะแยกออกว่าเป็นแก้วหรือเป็นแก้วยักง่ายนิดเดียวเห็นไหมฮะอ่าต่อมาฮนะ,ะปลานินตอนนี้ปลานินนี่ก็แทบจะเป็นปลาที่พบมากนะคะในแหล่งน้ํามันก็หลุดหลุดมานะมันนะคะปลานินก็หลุดหลุดมาเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะไปเจอที่ตลาดนะเป็นยังไงบ้างอย่างปลานินเนี่ยนะฮะ ตัวมันก็จะสีค่อนข้างเข้มแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นดอรโซฟินเนี่ยนะคะมันจะเป็นส่วนที่เป็นสไปนัสซอฟเรสนะคะส่วนแรกแล้วก็ซอฟเรส่วนท้ายนะมันจะมีสไปนัสซอฟเรจจำนวนมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับ,กบออส่วนที่เป็นซอฟเรสแล้วตรงครีบดอรโซฟินก็ยาวมากเลยนะคะตัวทางด้านข้างเนี่ยตัวจะสีเข้มแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับ ถ้าดูดีๆมันจะเป็นแถบสีเข้มนะคะเป็นเหมือนเส้นสีเข้มๆเนี่ยพาดอยู่ขนานกันไปหลายๆเส้นหลายๆเส้นตามด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือประนินอันนี้ก็เห็นก็คงน่าจะรู้จักแล้วนะประนินเนี่ยนะคะเราเห็นทั่วๆไปต่อมาประบู่นะคะอันนี้จะเป็นประบู่ทรายประบู่ทรายเนี่ยนะ,ะมันเป็นปลาบู่ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก marble goby goby คือกลุ่มปลาบู่นะคะ แล้วมาเบิรก็คือตัวเนี่ยมันเป็นมาเบิ้แปลว่าหินอ่อนเพราะฉะนั้นตัวของมันเนี่ยนะคะลายเหมือนลายหินอ่อนมันก็จะเป็นสีเข้มกับสลับกับสีอ่อนกระจายไปทั่วเลยอันนี้ก็คือประบุทรายนะดูหน้าตาเนี่ยเจอก็รู้เนี่ยคือรูปล่างไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะอันนี้ครูคงไม่ต้องบรรยายมากมันดูก็รู้อ่ะใช่ไหมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นพิจิตรอลพิจิตริลค่ะพิ o r i ร l ลคีคือดูรูปก็รู้เลยอ่ะอันนี้ด้วยรูปล่าง แล้วลวดลายของมันก็สามารถที่จะแยกออกปราบูทรายเนี่ยมันอยู่ได้ตั้งแต่น้ำเครียร่น้ํากลอยนะมันจนถึงกระทั่งน้ําจืดเป็นปลาที่สามารถปรับตัวนะคะในช่วงความเค็มของน้ําที่แตกต่างกันได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเข้ามาถึงในน้ําจืดพันบางพันก็จะเห็นอยู่ตรงบริเวณน้ํากลอยปากแม่น้ําก็มีนะปลาบูทรายนะคะอ่ะต่อมาปลาหมอมันก็จะมีหมอที่เราเห็นบ่อยๆก็คือหมอไทย กระหม่อช้างเหยี่ยมจริงๆตัวเนี้ยอ้วนไปหน่อยนะมันเป็นพันเหมือนพันปรับปรุงนะหูหารูปมาแต่ทีนี้ตัวจริง,รงๆอ่ะมันจะเป็นทรงกระบอกเลยประหมอไทยจะเป็นทรงกระบอกรูปร่างจะเป็นซีรีนดิคอรก็คือทรงกระบอกก็คือเหมือนกับเป็นเส้นสองเส้นขนานกันอนะ่ะเป็นทรงกระบอกนะฮะทีนี้ประหมอไทยเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันมีเกล็ดตรงส่วนหัวค่ะมันมีเกล็ดตรงส่วนหัว แล้วก็ตรงกระดูกอคล่ามจะเป็นหนามเต็มเลยตรงเกล็ดลําตัวพอคุณไปจับมันก็จะเป็นเกล็ดที่มีหนามก็คือมีเกล็ดแบบส t o i อ Scale นะคะแล้วก็จุดที่น่าสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าหางนี่มันจะเป็นไอ้นี่นะเป็นแบบโคง้งๆราวเดดนะคะแล้วก็ตรงมีจุดสีดำๆอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คืออยู่ด้านหลังกระดูกอล่า และตำแหน่งที่2ก็คือเป็นจุดดำๆอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นคอดอลเพนังเคลนการที่มันมีจุดดำๆไว้หลายๆที่ในลำตัวเนี่ยมันเอาไว้ในการที่จะหลอกผู้ล่าว่าแบบไอ้ฉันมีตาอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณสังเกตเวลาปลามันกินสมมติปลามันเข้าทำร้ายเนี่ยมันไม่เข้าทำร้ายตรงส่วนหัวนะโดยปกติมันจะเข้าทำร้ายกันนะมันจะชอบเข้าทำร้ายในตำแหน่งที่เป็นหางเพราะฉะนั้นมันก็เลยชอบปลาเนี่ยถ้ามันแบบ มันไม่อยากให้ผู้ล่ามากัดมันที่หางเนี่ยนะฮะมันก็จะชอบมีจุดสีดำๆคล้ายลูกตาเนี่ยจุดสีดำเหมืนมอนวงกลมเหมือนลูกตา,าไว้ที่ส่วนหางก็เอาไว้ช่วยในการป้องกันตัวทําให้ผู้ล่าเนี่ยรู้สึกสับสนวยมันมีตามองอยู่เราอย่าไปกัดมันตรงนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นการป้องกันตัวอันนี้ก็ปลาหมอไทยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาหมอที่ตัวแบนมากๆเลยนะคะเขาเรียกหมอช้างเหยียบก็คือเหมือนโดนช้างเหยียบ เหมือนปลาหมอปกติแล้วโดนช้างเหยี่ยม,มก็จะแบนมากเพราะฉะนั้นส่วนหัวของมันเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบสโลปที่ชันมากนะคะแล้วตัวจะค่อนข้างแบนเมื่อเทียบกับปลาหมอไทยดูรูปร่างเนี่ยสัดส่วนของส่วนหัวอันนี้หัวจะเป็นแบบองศามันจะน้อยกว่าเห็นไหมฮะส่วนอันนี้องศาจะกว้างกว่าแล้วก็ตัวจะแบนกว่านะ,ะอันนี้คือปลาหมอช้างเหยี่ยมพิสโตเลปิสฟาเซียตา เวลาที่คุณครูนะไม่เอาอะไรจากคุณมากหรอกครูเอาแค่ว่าคุณเนะี่บอกชื่อค m m o n n เ m มได้หรือเปล่านะฮะเห็นรูปเนี่ยบอกได้ไหมว่าเนี่ยมันคือ o อม o n n เ m มอะไรชื่อวิทยาศาสตร์คงไม่ต้องหรอกนะครูคไม่คาดหวังหรอกเดี๋ยวมันจะใช้แรมในสมองมากไปหน่อยไม่เป็นไรเอาแค่ชื่อ o อม o n n เนมภาษาไทยนะฮะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มประกาศประสลิดประกลิมนะฮะ การกับกลิ่นเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยประการนี่เห็นก็รู้แหละใช่ไหมดอสโซฟิน uh, นะคะคอโดฟินแล้วก็แอนโนฟินเนี่ยนะคะเขาก็จะสีสันสดใสในกลุ่มประการนะแอนโนฟินจะยาวแต่ว่าครีบของมันแต่ละครีบเนี่ยนะคะด้านดอโซฟินครีบพอมันกลางเต็มที่จะเป็นกลมๆหางก็จะเป็นราวด d e ดมีแค่แอนโนฟินเนี่ยแหละที่ปลายมันจะแหลมแต่ถ้าเกิด เป็นปลากริมนะคะปลากริมเนี่ยแต่ละครีบปลายมันจะแหลมหมดเลยเห็นไหมฮะอันนี้คืออย่างปลากริมตัวน at ot ี้เป็นปลากริมควายแล้วก็ปลากริมควายอย่างปลากริมควายมันจะต่างจากปลากริมอื่นตรงที่ว่ามันจะมีแถบสีเข้มเนี่ยพาดอยู่ด้านข้างลําตัวนะอย่างเส้นนี้พาดตั้งแต่ปลายสเนลเนี่ยมาจนถึงคอโดพดังขึ้นเลยนะคะเป็นแถบสีเข้มเข้มพาดอยู่ด้านข้างลําตัวนะแล้วคงก็จะเสร็จ สังเกตว่าปลาพวกนี้นะฮะอย่างปลากระกิกปลากริมปลาสลิดพวกนี้ปากเขาเนี่ยจะแงนขึ้นข้างบนนะฮะเพราะว่าเป็นปลาที่อยู่หาก,กินบริเวณผิวน้ําอาหารอยู่ด้านบนปากก็จะเลยแงนอยู่ข้างบนจะไม่ได้เหมือนกลุ่มพวกปลาตะเพียนที่ปากเนี่ยมุมของมันจะอยู่ทางด้านหน้านะฮะ,อ,ะอันนี้ดูลักษณะของมุมปากก็ได้อันนี้ก็กระดีนะฮะกระดีปลาแรดอะ่ะกระดี แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ,อย่างประกิมเนี่ยนะคะดูก็พอจะแยกออกเห็นไหมว่าด้านท้ายของแต่ละครีบเนี่ยจะเป็นปลายแหลม,หลมแล้วก็ประกิมเนี่ยตรงส่วนที่เป็น p e ลวิก f i n นะคะเขาจะเป็นเส้นเลยนะคะม,นมนนะมันมีส่วนที่เป็นมันมีส่วนที่เป็นฟินเรปกตินะคะของเพลวิกฟิ n แล้วก็มีส่วนที่เป็นเหมือนกับเส้นยาวๆอยู่ทางด้านหน้านะคะ แต่ถ้าเป็นพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้จะเป็นเส้นยาวๆเหลือแค่เส้นเลยเส้นที่เป็นฟิลเมนต์เป็นเส้นยาวๆเป็นก้านมาเส้นยาวๆเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นฟินเรอ่อนนะคะซอฟเรแล้วก็ส่วนที่เป็นเส้นยาวๆอยู่ทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นปากดีปัสลิดเพลวิกฟินรดรูปเหลือแค่เป็นเส้นฟิลเมนต์ยาวๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นแอนอฟฟินจะยาวเป็นพิเศษ ยาวมาเลยนะฮะส่วนทางด้านหน้าของแอนนฟินก็จะเป็นสไปนัสซอเรย์ส่วนทางด้านท้ายก็จะเป็นซอเรย์นะฮะแต่เด่นเลยนี่ตัวนี้เลยนะฮะเพลวิกฟินนะฮะมันจะเป็นเส้นฟิลาเมนต์เยาวๆทีนี้ปลากะดี่มอ,อก,กับปลาสลิดวิธีการแยกก็คือว่า,ากระดี่มอ,อกเขาจะมีจุดสีดําอยู่2จุดจุดหจุดกลางลําตัวแล้วก็อีกจุดหนึ่งทางด้านท้ายลําตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นปลาสลิดเนี่ย มันจะมีจุดสีเข้มๆอยู่แค่ด้านคอดอเพไปดังเคลื่อนด้านท้ายลำตัวเท่านั้นส่วนกลางลำตัวมันจะเป็นแถบสีเข้มที่พาดมาตั้งแต่ปากสเนาเนี่ยนะมาจนถึงนี่เลยเป็นเส้นยาวๆมันจะไม่ให้จุดอย่างนี้มันจะเป็นเส้นยาวๆที่พาดมาแล้วก็คุณดูด้านข้างลำตัวอีกอันหนึ่งที่ใช้ดูก็คือว่าปลาสลิดเนี่ยด้านด้านเหนือแอนโนฟินนี่เขาจะเป็นไงคะแถบสีเข้มสลับกับสีจางเหมือนลายเสือ นะคะเหมือนลายเสือนะแถบสีเข้มสลับกับสีจางนะคะอันนี้ก็คือปลาสลิดเนะี่ยเพิ่งเคยเห็นหน้าใช่ไหมปลาสลิดธรรมดาเห็นแต่ตัวหน้าหัวไม่เคยเห็นนี่คือปลาสลิดปลาสลิดก็จะเหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระดีค่อนข้างคล้ายกันมากนะคะอยู่นี่เลยแตยโคโปดัสเหมือนกันนะคะอ่าส่วนกระดีนางฟ้าอันนี้นะคะอันนี้กระดียาง กระดีนางฟ้าชื่อมก็บอกนางฟ้าคือแบบสวยๆเพราะฉะนั้นตัวของเขาเนะี่ยจะเป็นสีเงินนะคะสีเงินเพลวิกฟินเป็นเส้นฟิลาเมนต์เหมือนกันตัวสีเงินเลยนะ,ะแล้วก็คลีบต่างๆก็เป็นสีจางๆใสๆอันนี้คือกระดีนางฟ้านะฮะส่วนตัวนี้ทําไมคุณไม่ได้ใส่ชื่อเนีอันนี้คือปลาอะไรคะปลาแรดค่ะ,ปล,นะคะปลาแรดนะปลาแรดเนี่ยก็เป็น กลุ่มเดียวกันกับไอนี่เลยนะคะกลุ่มกระดี่สลิดพวกนี้เลยเพราะว่ามันมีลักษณะก็คือ p พล v i c ฟินเป็นเส้นนะคะเพลว i c ฟ i n เป็นเส้นแต่ตัวมันจะสีดำๆอย่างรูปนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอนาอดานะถ้าเป็นอด้าหัวมันจะโหนกมากกว่านี้อันนี้แค่เป็นเหมือนจูเวนไนนะคะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะใหญ่ขนาดใหญ่มากแล้วตัวค่อนข้างสีเข้มนะคะสีเข้มอ่า เพราะฉะนั้นดูรูปร่างลำตัวนี้เป็นไงคะค่อนข้างที่จะแบนแล้วก็มีบอดี้เดฟที่มากกว่าในกลุ่มพวกกระดีหรือว่าสลิดนะฮะอ่าต่อมากลุ่มสุดท้ายละก็คือกลุ่มพวกปลาช่อนนะฮะกลุ่มปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยก็จะมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมีปลาช่อนปลาก้างนะฮะปลาชะโดนะฮะ แล้วก็ปลากระสงแยกออกอยังไงอย่างปลาช่อนเนี่ยนะฮะรูปร่างของมันนะฮะก็จะเป็นตัวแบบสแลนเดอร์เป็นทรงรูปร่างเป็นทรงกระบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกทรงกระบอกนะคะขอบเส้นข้างบนกับขอบเส้นข้างล่างขนานกันหัวเนี่ยถ้าดูแค่หัวเหมือนงูเลยเพราะมันมีเกล็ดอยู่รอบๆส่วนหัวทีนี้ปลาช่อนเนี่ยส่วนทางด้านบนครึ่งบนเนี่ยของลาตัวจะสีเข้มไล่เฉดมานะคะจากเข้มมาอ่อน แล้วก็ท้องเนี่ยทางด้านท้องจะเป็นสีขาวเลยนะคะสีสว่างทีนี้ประช่อนเนี่ยถ้าคุณคลี่ตามเกล็ดไม่ใช่ทางเกล็ดคลี่ตามครีบของมันนะคะอย่างดอสเซฟินแอนโนฟินคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นจุดสีดำๆเนี่ยนะคะกระจายอยู่เป็นแถวๆนะคะกระจายอยู่เป็นแถวๆกระจายอยู่เนี่ยทั่วครีบทั้งดอสเซฟินและแอนโนฟินเลยแต่ถ้าตัวนี้นะคะบางครั้งคุูไปออกฟิลเขาก็ แม่ค้าเนี่ยเขาจะไปจับมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นลูกปลาดุเอ่อขอโทษคนะ่ะลูกปลาช่อนแต่พอไปดูแล้วไม่ใช่เป็นปลาก้างปลาก้างนี่ดูยังไงปลาก้างเนี่มันจะตัวดําทั้งตัวเลยนะนะคะดําแบบดํามากกว่าในปลาช่อนแล้วก็ครีบจะไม่เป็นจุดแบบดํากระจายกับขาวทั่วงเงี้ยไม่ใช่นะครีบจะเป็นสีเข้มแล้วตรงส่วนปลายของครีบไม่ว่าจะเป็นครีบดอโซฟินแล้วก็ครีบคอร์ฟินเนี่ย ปลายจะเป็นสีส้มอันเนี้ยเลยรู้ว่าเป็นปลาก้างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปลาก้างจะหัวโตเมื่อเทียบกับลำตัวเห็นไหมตัวเล็กใช่แต่อันเนี้ยหัวเมื่อเทียบกับลาตัวเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่อันเนี้ยหัวจะโตเมื่อเทียบกับลำตัวแล้วก็ที่เห็นชัดเลยนี่เลยสีของครีบนะคะอ่ะต่อมาค่ะปราชะโดดูง่ายปราะชะโดนี่จะตัวใหญ่แล้วก็จะมีแถบสีเข้มเนี่ยพาดอยู่ ะะตั้งแต่ส่วนหัวมายันนี่เลยหางเลยนะฮะเป็นแถบเส้นสีเข้มขนาดึ้นไปอันนี้ก็คือปลาชะโดนะแต่ถ้าปลากระสงเนี่ยมันจะไม่เป็นแถบสีเข้มแล้วก็สลับกับสีจางอย่างเงี้ยไม่ใช่ละปลากระสงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลายคล้ายๆลายงูนะฮะแล้วก็หัวมันจะสเลนเดอร์หัวจะบี้กว่าหัวแบนกว่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นปลากระสงถามว่าตัวนี้เทียบกับชะโดต่างไหม ดูลายข้างลําตัวแล้วก็ดูส่วนหัวถามว่าตัวนี้เทียบกับช่อนต่างไหมช่อนเนี่ยเขาจะไม่มีลายแบบลายเสือเนี่ยหรือลายงูอยู่ข้างตัวอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นดูแค่ลวดลายหรือว่าสีภายนอกเนี่ยก็พอที่จะแยกได้อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหมดละนะคะสิ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือว่าเวลาไปออกฟิลเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ออกฟิลแล้วก็ไปตรวจพยาธิในปลาเนี่ยคุณก็ต้องรู้ชนิดของปลาก่อนนะคะแล้วก็ เพื่อมาดูว่าไอ้พยาธิที่อยู่ในปลาแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นครูก็จะมีลิสต์เนี่ยอันนี้แหละนะคะประกอบเวลาที่คุณจะออกฟิลนะ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ครูขอแค่ชื่อคอ m มอนเนมนะคะดูว่าเอ๊ะเกณฑ์ยังไงที่ใช้ในการแบ่งปลาปลาที่เป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือเนี่ยคุณลองดูซิมีเกณฑ์อะไรบ้างที่ใช้ในการแบ่งนะฮะอาจจะเป็นรูปร่างของหางลวดลายสี นะฮะมีอะไรก็ได้คือลักษณะเนี่ยมันแล้วแต่กลุ่มด้วยนะว่าแต่ละกลุ่มเขาจะใช้ลักษณะอะไรในการแยกนะคะก็คือที่ครูบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยคุณลองรวบรวมดูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหมดแค่นี้นะก็จะเจอกันในแลบครูก็จะปลาตัวจริงมาให้ดูนะฮะแล้วดูซิคุณคียออกไหมนะคะว่ามันเป็นปลาอะไรอ